ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะที่นี่เสถียรธรรมสถานค่ะติดแล้วก็ติดตามดูเราได้ทาง Facebook หรือ SDS Face Live นะคะใครก็ตามที่เปิดดูตอนนี้ก็ขอความกรุณาช่วยกดแชร์แล้วก็แบ่งบุญให้กับท่านอื่นเลยค่ะไม่กดด้วยค่ะเมื่อกี้นี้เริ่มต้นมาปุ๊บต้องก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะต้องขอเปลี่ยนหัวข้อกลางอากาศได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณแม่พูดถึงเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมเยอะค่ะแล้วก็คนเราสมัยใหม่นี้เป็นโรคอะไรแปลกๆค่ะเมื่อเช้านี้เพิ่งอ่านมีอยู่โรคนึงเขาเรียกโรคหลงตัวเองไปอ่านมาเห็นทั้งอาการเห็นทั้งวิธีรักษาเห็นทั้งอะไรต่ออะไรแต่ทางต๊อบๆคิดว่ามีวิธีรักษาอยู่ทางเดียวที่ดีที่สุดคือต้องเข้าทางธรรมเพราะบางทีคนเรามักจะหลงตัวเองเพราะเอาตัวเองไปยึดติดอยู่กับงานมั่งยึดติดกับอาชีพยึดติดกับคำชมยึดติดกับความสามารถที่มันเป็นเพียงแค่ด้านนอกแล้วก็ลืมไปว่าเอ๊ะตัวตนของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยมันก็ไปถ้าคนไม่ชมจิตก็ตกนะคะคุณแม่ไม่ได้เออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้เอประจำไม่ได้เอปุ๊บจิตตกอยากฆ่าตัวตายมีค่ะเมื่อเช้าต้องอ่านวันนี้ดีเจของเราก็บ่นแต่เช้าเลยนะคะธรรมสวัสดีนะคะลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ดูทั่วโลกนะคะซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าตอนนี้คนที่ภูเก็ตก็กำลังดูพวกเราอยู่นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามเราจะไม่หลงตัวเองแล้วก็เป็นวันที่พวกเราหลายคนอาจจะต้องทำงานทักทายให้ทั่วถึงก่อนนะคะเนื่องจากเป็นการใช้เครื่องมือที่ไม่ค่อยถนัดก็นายช่วยมาเปิดหน่อยว่ามันไลฟ์อยู่ตรงไหนมาช่วยทำให้ทีนะคะในขณะที่พวกเรากำลังจะตอบคำถามท่านที่อยู่ในมุมต่างๆของโลกใบนี้อย่างไม่หลงตัวเองนะคะกรุณากดเข้าไปใน SDS Live เพื่อจะทำให้เราคุยกันเลยค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ในศาลาถามคำถามโดยการพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์เข้ามาแล้วก็ตอนนี้แม่กุ้งไปอยู่กับกลุ่มเยาวชนในโครงการซึ่งคุณแม่ก็ยินดีมากนะคะวันนี้ไม่ได้บินไปภูเก็ตแต่ก็เชื่อว่าพวกเรากำลังคุยกันอยู่ในโครงการอะไรคะโรงเรียนร่มโพร่มใสสร้างสายใยแห่งครอบครัวค่ะเราต้องพูดชื่อโครงการนี้ถึง3คนนะคะชื่อโครงการโรงเรียนร่มโพร่มใสคือโรงเรียนพ่อแม่แหละแล้วก็สร้างสายใยแห่งครอบครัวเด็กจะได้ไม่ถูกเลี้ยงมาอย่างให้หลงตัวเองแล้วก็ดร.เข็มซึ่งก็ขอให้ทีมงานของคุณแม่เนี่ยไปทำหน้าที่อยู่ที่ภูเก็ตคุณแม่ก็เลยส่งความรักไปให้ลูกศิษย์ทางนั้นแล้วก็ตั้งคำถามมาได้เลยทราบว่าตอนนี้เด็กๆนะคะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่ผู้พิพากษาศาลนะคะเยาวชนนะคะซึ่งก็เคยมาบวชที่นี่แหละดร.เข็มเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาศาลเยาวชนก็ตั้งใจว่าจะให้ท่านอธิบดีสนับสนุนการทำงานนี้จนกระทั่งเรามีเรื่องของการดูแลเรื่องศาลเด็กและเยาวชนเนี่ยที่มันเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนน้อยลงเรามองเห็นแล้วเขาส่งเข้ามาแล้วค่ะนะคะเขากำลังดูการถ่ายทอดของเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำงานกันด้วยหลายคำถามที่มาจากมุมต่างๆแบบชนิดที่มีมิตรภาพอย่างมีมิตรภาพของกายใจที่ไม่หลงตัวเองนะคะค่ะรักษาคุณยายก็คุณยายเก่งจริงๆนะคะต้องขอชมจริงๆกลับไปสู่รักษามิตรภาพอย่างไรให้ยั่งยืนจนได้คือเขาบอกว่าเช้านี้เขาพูดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งประเด็นมาบอกเธอก็อย่ามักง่ายเกินไปทำการบ้านบ้างในฐานะดีเจรายการเอามาทำปีใหม่มาไม่ทำการบ้านเลยมายายก็งงนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ที่แบบว่าก็จะมีเสียงดีเจหัวเราะเยอะหน่อยนะคะแต่คุณแม่ก็อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับทุกท่านที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่25ทุกคนอยู่กับคุณแม่แล้วก็โอ้ยอดดูไปถึงแสนได้เพราะว่าทุกคนก็อยากจะส่งใจมาร่วมนะคะก็ช้างน้อยอัยราก็ดูเป็นพระเอกนะคะแล้วก็เขาเองก็มีความผูกพันกับเราคือเวลาที่คุณแม่ทำงานใหญ่เนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้ว
วันนี้คณะแม่ชีสวดมนต์กันอยู่ที่สวนอัมพรซึ่งเป็นการสวดมนต์อิติปิโสภควา 5,000 จบ3วันคือวันที่29 30 31นะคะต้องจบเพราะฉะนั้นเราจึงมีประวัติศาสตร์ของการทำงานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ที่พุทธคยาแล้วก็5,000 จบเนี่ยสวดกันแบบแรปเลยนะฮะอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรสัมปันโน 5,000 จบเพราะเราจะเห็นเลยเนี่ยที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยคือการขึ้นตัวเลขของการสวดทีละจบทีละจบซึ่งอามัมเนี่ยคุณแม่ก็ได้รับการมอบหมายให้มีมิตรภาพสายใหญ่ค่ะสายใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่บุคคลกับบุคคลแต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ณแผ่นดินที่เรียกว่าพุทธคยาซึ่งเป็นแผ่นดินที่ผู้หญิงก็ไม่สวยตัวดำยากจนร้อนแรงปลูกต้นไม้ก็ไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนเดินทางเข้าไปสู่พุทธคยาด้วยสำนึกในพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งคำถามกับตัวเองเป็นว่าถ้ามนุษย์มีศักยภาพในการที่จะไปถึงที่สุดก็ต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คำถามก็มีอยู่ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่สร้างจินตนาการเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรพอเข้าใจไหมสมมติท่านนั่งอยู่ตรงนี้ใครกำลังทุกข์หนูต้องตั้งคำถามให้เกิดว่าหนูจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนั่นเมื่อเราพบว่าเราเริ่มที่จะต้องหาคำตอบเราเริ่มมีทางรอดนั้นการที่พวกเราไปสวดมนต์ฉลองยอดฉัตรทองคำแล้วก็ทำงานกันมาในเวลา6ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเรายกใจของเราคำว่ายกใจของเราเนี่ยมันสำคัญกว่าวัตถุใดๆเหมือนเราหล่อพระอริยะทาราเราก็ใช้คำว่าเราหลอมใจเราหลอมใจนั่นเมื่อเราหลอมใจได้เราจึงกลายเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวคือหัวใจเดียวกันได้สุดถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นชาวพุทธเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ฝั่งเทวทัตไม่ได้นะพวกหลงตัวเนี่ยอยู่ฝั่งเทวทัตหลงอ่ะหลงแล้วก็หลอกตัวเองแต่ถ้าเราไม่หลงเราจะรอดเพราะฉะนั้นแค่เราตั้งคำถามเป็นหนูตั้งคำถามอย่างว่าหนูเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อพ้นทุกข์ค่ะจ้ะเพราะฉะนั้นการมีครอบครัวก็ต้องพ้นทุกข์มีคนรักก็ต้องพ้นทุกข์ทำมาหากินก็ต้องพ้นทุกข์เนี่ยค่ะอยู่ก็ต้องอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราทำงานเรื่องการตอบโจทย์ตัวเองที่ตั้งคำถามว่าเอ้ยเราเกิดมาทำไมเนี่ยมันสำคัญมากนะลูกค่ะแล้วมิตรภาพก็ไม่หายเพราะทะเลาะกับคนเนี่ยมันพ้นไหมคะทุกข์อ่ะพ้นไหมพ้นค่ะทะเลาะกับคนนะนะทะเลาะกับคนก็พ้นได้นะคะแม่บางทีเรื่องบางเรื่องก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนี่ตามภาษามันคนประชุมชนนึกออกไหมคะไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาแต่ว่าบางทีต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนถึงจะพ้นทุกข์เถียงกันแบบว่าอย่างนี้เลยจ้าจานนี่อย่ามามั่วนะพี่ต๊อบมีคนดูอยู่ตอนนี้เกือบ500คนนะคะจากการที่เราแชร์กันเมื่อกี้นี้ถ้ามั่วมากเนี่ยคุณแม่จะไม่ใช่ค่ะคุณแม่ต๊อบมีความสงสัยว่าอย่างที่หน้าที่ของเราเกิดมาคือพ้นทุกข์ถ้าสมมติในตอนแรกต๊อบยังไม่รู้ว่าต๊อบทุกข์อยู่หรอคะยังไม่รู้ค่ะแล้วต๊อบไปทะเลาะไปเถียงกับคนไปต้องการเอาชนะคนไปต้องการที่จะ proof point อะไรสักอย่างว่าที่ฉันคิดถูกกว่าเธอนะแล้วต้องไม่รู้ว่าทับทุกข์อยู่ถามจริงๆเถอะลองฟังคนอื่นสิรู้ไหมว่าที่เขากำลังทำอย่างนั้นเขาทุกข์เวลาเขาทะเลาะกับเราอ่ะปีใหม่รู้ค่ะแล้วปีใหม่เตือนเขายังไงเพราะปีใหม่บอกเขาไหมว่าปีใหม่ทุกข์เวลาพี่ต๊อบทะเลาะด้วยจริงๆแล้วถ้าเขามองหน้าเราดีๆเขาจะรู้ว่าเราทุกข์มากนี่ไง นี่ไงป้าต๊อบฟังจะได้ไม่หลอกตัวเองนี่หนูยกตัวอย่างคนอื่นค่ะคุณแม่นี่หนูยกตัวอย่างคนอื่นตัวหนูไม่ค่อยเป็นนะคะหันกรุณาก้อนกรุณาดูปีใหม่หัวเราะนะฮะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าเราเนี่ยจะไปทะเลาะกับคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราทะเลาะกับคนที่เรารักอยู่ใกล้ตัวใครก็ตามอยู่ในใจเราเป็นประเด็นทั้งสิ้น
คนที่อยู่ไกลเราให้ชี้หน้าด่าเราเราไม่สนมันหรอกอันเนี้ยเห็นตัวเองหรือเปล่าว่าเราเนี่ยมักจะเจ็บปวดกับคนที่เราเก็บเขาไว้ในใจของเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเก็บไว้แบบชนิดที่รักเขาหรือว่าเกลียดเขาเวลาที่คุณรักใครคุณเกลียดใครคุณกำลังเอาคนคนนั้นไว้ในใจแล้วใจของคุณก็จะเป็นกระโถนคุณจะสกปรกลกลุงลังก็เรียกว่าหลงอารมณ์และถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีๆเรายอมรับมันว่าเออหลงไปเอาใหม่หายใจเข้าลึกๆกายอยู่นี่ใจอยู่นี่แล้วเราก็ตอบตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เหยื่อของอารมณ์เนี่ยเราก็จะเริ่มมีสเต็ป1มีลมหายใจแห่งสติสเต็ป2ตอบคำถามตัวเองได้ให้เราเป็นมนุษย์หรือเราเป็นแค่เหยื่อของอารมณ์อ่ะเราเวลาเราโกรธเนี่ยบางทีเตือนสมมุติว่าถ้าพี่ต๊อบเขาไม่รู้ว่าเราก็กำลังทุกข์เราอาจจะตั้งคำถามย้อนไปก็ได้ว่าพี่ที่กำลังจะพูดและอธิบายอยู่เนี่ยมาอธิบายเพื่อที่จะเอาชนะแต่เราอยู่ในความทุกข์เนี่ยเรายอมรับมันได้ไหมคุณแม่อยากจะบอกว่าคนที่ดูรายการคุณแม่เนี่ยเยอะนะและคำถามน้อยลงเพราะอะไรเพราะทุกน้อยลงอันนี้เป็นสถิติเขาจะทำงานวิจัยเลยดร.โฉจะมาดูเลยว่าเฮ้ยทำไมคนดูคุณแม่แล้วถามน้อยลงไม่ใช่เพราะว่ามีคนดูมากขึ้นแต่ถามน้อยลงอ่ะทางบ้านตอบมาเลยค่ะเพราะอะไรคะลูกคนดูที่มีคำถามน้อยลงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าตอบไม่เจ๋งนะจ๊ะตอบอย่างไม่หลงแล้วทุกคนก็กลับไปไกด์ตัวเองนะลูกจริงไหมถ้าเราเติบโตเราก็จะถามน้อยลงจริงไหมเราก็จะพึ่งคนอื่นน้อยลงแต่คนดูมากขึ้นคนดูมากขึ้นเพื่อจะดูวิธีการที่จะไกด์ตัวเองอย่างไม่ให้มิตรภาพระหว่างกายใจของเราเสียหายจ้ะอันนี้เป็นตอนนี้หน้าจอหนูไม่ขึ้นนะคะคุณแม่ตอนนี้675นะคะดูอยู่ใครเชียร์กันก็กดไลค์เข้ามาอันนี้ไม่ได้เชียร์คุณแม่นะคะใครเชียร์คำพูดคุณแม่ที่บอกว่าอ่านี่มีคนถามว่านักบวชมีความรักได้ไหมคะรักแบบไหนคะ ตอบมาเร็วเคยบวชแล้วนักบวชมีความรักได้ไหมคะของต๊อบเป็นความรักแบบมีความเป็นมิตรภาพอะค่ะเป็นความรักของมิตรภาพที่ไม่มีเงื่อนไขถามจริงเถอะท็อปเคยมามั่วเซ็กตอนที่เป็นแม่ชีที่นี่ไหมไม่มีค่ะคุณแม่แล้วกลับไปเนี่ยซื่อสัตย์กับปีใหม่ไหมซื่อสัตย์ตั้งแต่ก่อนมาแล้วขอบคุณแม่เขาเป็นแบบมาเฟียแล้วก็หลงตัวเองคำถามเหล่านี้มาจากตัวเองทั้งหมดแล้วยังบอกว่าหนูหมายถึงคนอื่นโตแค่คนอื่นเขามองเขาก็เห็นแล้วลิงไก่เราไปถึงไหนสรุปแล้วคือความรักนักคุณแม่ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความกรุณาสูงมากคือให้อภัยเรียกว่ารักไหมรักที่ให้อภัยแม้แต่เทวทัตซึ่งไม่น่ารักและหาทางเสี้ยมตลอดเวลาเสี้ยมจนกระทั่งขอโทษนะพระแม่ธรณีสูบไปเลยอ่ะแต่พระองค์เกลียดไหมก็รักอ่ะไม่เกลียดก็แปลว่ารักไงนี่ไงก็คุณแม่จะบอกประจำแหละค่ะรักแม้กระทั่งคนที่น่าเกลียดใช่เราจะได้ยินเสียงเนี้ยใช่เสียงคุณแม่บอกประโยคเนี้ยถ้าเรารักคนที่น่าเกลียดได้ก็เท่ากับว่าเราชนะไปละส่วนนึงชนะใจตัวเองไปละส่วนนึงนี่มีคนบอกว่าชอบหัวข้อนี้มากค่ะกำลังมีปัญหาเรื่องนี้พอดีได้ฟังแล้วมีสติมากนะคะคุณเคสสาธุมากเลยมีสบายดีด้วยนะเนี่ยมาจากลาวนะคะงั้นตอนนี้เดี๋ยวนะคะโอ้โหคุณอะไรนะฮะคุณหมอนเขียนว่าคุณต๊อบเป็นไอดอลโอ้โหสาธุลูกสาธุนะคะสาธุคุณแม่ที่อ่านค่ะเปล่าคุณแม่พยายามเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ของอ้อมเนี่ยคุณแม่ก็ต้องทำอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยฝึกคุณแม่น่ะฝึกได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากสายตาแก่ก็เลยต้องใส่แว่นยกขึ้นยกลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาแว่นใหม่ที่แบบเหลือกตาขึ้นเหลือกตาลงเดี๋ยวต้องทำทั้งหมดแหละถ้าเรารักกันเพราะเรารักกันเราไม่หลอกกันคุณแม่ไม่ได้คิดว่าคุณแม่เก่งแต่ว่าคุณแม่มีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งคุณแม่เข้าใจอะไรมากคุณแม่ก็จะอธิบายเรื่องนั้นอย่างเข้าใจไม่ต้องคือพูดจริงๆคือเราเข้าใจความทุกข์ที่เราไม่ดูถูกความทุกข์
คุณแม่นะคุณแม่เข้าใจความทุกข์คุณแม่ไม่ดูถูกความทุกข์คนบางคนดูถูกความทุกข์ดูถูกคนที่กำลังทุกข์ดูถูกคนที่เรารักดูถูกเนี่ยคือหมายถึงว่าเหยียดหยามนะแต่ว่าการที่เราไม่จับผิดคนที่เรารักเราไม่ดูถูกความทุกข์ของคนที่เรารักเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เข้าใจเขาและช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าแม่รักลูกโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยแม่รักลูกอย่าดูถูกลูกตัวเองที่ไม่เก่งถ้าแม่รักลูกอย่ามองว่าลูกกำลังจะเอาชนะเราเวลาเขาดื้อให้มองว่าเขาไม่เข้าใจในความรักที่เรากำลังยัดเยียดให้กับเขาอย่างไรบางทีเวลาเรารักเราจะยัดเยียดจริงไหมต๊อบจริงไหมมีคุณหัวเราะแทนต๊อบเลยค่ะคุณแม่อ่ะพี่ใหม่พี่ต๊อบก็เคยยัดเยียดไหมอ่ะบ่อยค่ะไม่เคยรู้ตัวคือแม่รักลูกแม่ก็จะยัดเยียดความรักเนี่ยมันมีอย่างนี้นะคะมันหวังดีมันปรารถนาดีมันรักอ่ะมันแคร์แต่มันยัดเยียดอ่ะแล้วเด็กมันต้องการไหมความรักที่ยัดเยียดเอ้าเด็กๆตอบคุณยายเราต้องการความรักแต่เราไม่ต้องการการบังคับถ้ารักแล้วบังคับก็เรียกว่ายัดเยียดมันก็หนีมันก็ถอยจริงไหมลูกฉะนั้น Family Camp จำว่ารักใครอย่ายัดเยียดรักเขาอย่างที่เขาเป็นแม้เขาไม่น่ารักก็ยังรักให้เขาไม่น่ารักยิ่งต้องรักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มันตั้งปฏิฐานไว้เลยว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังอย่างเวลาคุณแม่บอกว่าลูกศิษย์ทั้งหลายถ้ารักคุณแม่นะก็อย่าไปทำให้ใครเจ็บปวดคือถ้ารักคุณแม่ช่วยขยายความรักที่มีต่อคุณแม่เนี่ยไปเคารพคนที่เธออยู่ใกล้นั่นแหละอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะคนที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดย่อมมีมิตรภาพมันย่อมมีมิตรภาพอยู่แล้วอยู่กับใครแล้วสบายใจเหมือนคุณแม่เดินเข้ามาต้องบอกจับหัวหน่อยบอกเป็นไรอะลูกบอกคุณแม่จับหัวแล้วเจริญเนี่ยมันคือมิตรภาพอะมันสบายใจหวังว่าพวกเราจะเข้าใจเชิงลึกนะคะก็อยากให้ทุกคนที่กำลังดูเราอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะชอบหัวข้อนี้แต่ลองชวนกันคุยดีไหมคะแล้วมีคำถามมาจากภูเก็ตเมื่อไหร่ก็ส่งเข้ามาคุณแม่ยินดีตอบให้เลยค่ะค่ะคุณแม่คะแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ค่ะว่ารักษามิตรภาพอย่างไรให้ยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่ารักษาเพื่อนยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆแต่สำหรับต๊อบมันเป็นมิตรภาพกับตัวต๊อบเองต๊อบรักษามิตรภาพกับตัวต๊อบไม่ได้ต๊อบจะรักษามิตรภาพกับคนอื่นไม่ได้แล้วจะทำยังไงที่มิตรภาพที่ต้องรักษากับตัวเนี่ยมันถึงจะเจริญยั่งยืนต่อวันวันต่อวันคะวันต่อวันหรือขณะต่อขณะก็แค่นี้เองจ้ะเราอาจจะตายในขณะหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ไม่เย็นในขณะนี้มิตรภาพเราไม่มีกับตัวเองเราต้องอยู่เย็นและถ้าเผื่อเรามีอีกขณะนึงเราก็จะเป็นสุขเพราะเราหายใจเข้าอยู่เย็นหายใจออกเป็นสุขเนี่ยเรามีมิตรภาพกับตัวเองเรามีสติเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราอาจจะตายในขณะหน้าก็ได้ไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่เดือนหน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าไม่ใช่พรุ่งนี้ขณะหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นความตายมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราจะต้องอยู่อย่างทุรนทุรายในขณะที่ความตายก็เดินมาชีวิตสั้นน่ะแต่ทำไมเราต้องสั้นอยู่บนนรกทำไมเราไม่สั้นแล้วสดอยู่ตลอดเวลาที่เราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อันเนี้ยถ้าเราตั้งคำถามแล้วเราตอบได้ว่าไม่มีอะไรควรค่าต่อการผับวันประกันพรุ่งแม้ขณะเดียวรับรองได้เลยมิตรภาพยั่งยืนจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้เลยทีเดียวจ้ะค่ะคุณแม่แล้วถ้าในบางขณะเนี่ยเราไปติดอยู่กับพิษของความคิดแล้วคะคุณแม่จะทำยังไงเราต้องฝึกมีการเตรียมจิตก่อนคิดสมองมันคิดมันต้องคิดไม่มีใครหรอกที่จะไปบังคับให้ตัวเองไม่คิดเพียงแต่คุณจะรู้คิดหรือหลงคิดถ้ารู้คิดคุณจะต้องกลับมาเตรียมจิตก่อนจิตคุณต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดคุณจะรู้คิดแต่ถ้าคุณคิดแบบหลงอารมณ์คุณไม่รู้ว่าคุณหลงอารมณ์คุณก็หลงคิดเนี่ยง่ายๆเลยแล้วฝึกได้ด้วยนะคุณแม่ก็จะฝึกว่าถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาคุณแม่จะรู้ว่ากุศลหรืออกุศลเพราะคุณแม่ฝึกอยู่ถ้าคุณแม่ตื่นขึ้นมาแล้วคุณแม่ล่าเริงอยู่ด้วยกุศลความคิดอื่นๆมันจะเป็นกุศลง่ายมากเลยเซลล์ก็จะเป็นกุศลละเซลล์เลยงั้นหน้าตามันก็จะแจ่มใสออร่ามาเลยที่คนถามว่าโอ๊ยทำไมมีอินเนอร์ขนาดนี้ก็เพราะว่าทุกเซลล์มันเป็นกุศลไงฝึกได้ไหมฝึกได้สิวันที่หนูมาเนี่ยหนูอาจจะขอบตาดำไม่เป็นไร
แต่ถ้าหนูลองฝึกหายใจเข้าอย่างเป็นกุศลไปเรื่อยๆไม่เกิน1ชั่วโมงหนูจะเริ่มเบาขึ้นนี่แค่เป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงนะลูกถ้ามัน24ชั่วโมงมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนดูของเราตอนนี้เป็นพันแล้วนะคะกรุณาฝึกไปกับคุณแม่ด้วยเลยค่ะเราควรจะฝึกให้ตัวเราเนี่ยอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคืออยู่เย็นให้โลกมันร้อนตอนนี้น้ำท่วมใจไม่ถูกท่วมด้วยกิเลสให้โลกมันแล้งใจเราไม่แล้งด้วยน้ำใจรับรองได้เลยค่ะโลกน่าอยู่ลูกต๊อปค่ะคุณแม่ตอนต๊อปมาบวชคุณแม่ถามทุกเช้าเลยนะคะจ้าทุกเช้าที่เจอกันที่ทำวัดเช้าว่าเมื่อเช้าตื่นความคิดแรกเป็นกุศลหรืออกุศลลูกเราบังคับให้ไม่คิดไม่ได้ค่ะเราบังคับลมหายใจไม่ได้แต่เราต้องหายใจอย่างเป็นสุขเราบังคับให้เราแสยะยิ้มไม่ได้แต่เรายิ้มได้ทุกๆครั้งที่เราหายใจอย่างมีสติเห็นไหมลูกว่ามันชีวิตมันไม่ใช่เรื่องบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกแล้วเราบังคับลูกเราก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์เช่นความรักบังคับไม่ได้ในเวลาเดียวกันลูกนั้นก็คือมิตรเราตัวเราก็คือมิตรเราคนอยู่ข้างๆก็คือมิตรเราโอ้อันนั้นน่ะคือญาติเราเลยล่ะญาติของเราเลยไม่มีใครพบครั้งแรกทุกคนนับเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นแล้วเวลาที่เรายิ้มให้กับใครสักคนนึงด้วยความสุจริตใจคุณแม่เชื่อว่ามันมีพลังในการที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยนะยิ้มให้ลูกเราทุกวันเมื่ออย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่ต๊อปก็กราบไอ้หลานเนี่ยนะมันก็ไฮเปอร์นะหลานยายอ่ะนะมันก็แต่ไฮเปอร์ทำไมมันนั่งแล้วมันรอแล้วก็กราบเพราะอะไรเพราะมันต้องการตัวอย่างมากกว่าคำสอนคำสอนที่เดี๋ยวนี้ก็ใช้คำว่าสั่งสอนนะเรื่องความรักหรือวินัยเนี่ยมันสั่งไม่ได้มันทำนำได้มันสั่งไม่ได้มันสั่งให้ใครรักเราไม่ได้เขาจะรักเราแค่ประจบประแจงเราแค่เพียงชั่วครู่แต่เขายอมรับความขอโทษนะก้าวร้าวของเราไม่ได้เขาไปนะเราต้องยอมรับว่าที่เขาไปจากเราเพราะเราก้าวร้าวนะลูกใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่อาปีใหม่พูดบ้างสิ แสดงว่าพี่ต๊อปเขาก้าวร้าวน้อยลงใช่ไหมเนี่ยก้าวร้าวน้อยลงค่ะน้อยลงเยอะมากค่ะพูดพอรู้ตัวว่าจะก้าวร้าวเขาจะไม่พูดเขาจะรอให้เขาหมดไฟก่อนหมดอารมณ์ใช่ค่ะเพราะอารมณ์มันคลายคืนอารมณ์มันไม่เที่ยงแค่ดูนะใช้เล่นเกมลมหายใจเนี่ยเราจะขำตัวเองเลยว่าโหมันก็พีคขึ้นมาปี๊ดมันก็ตกปึ๊กที่ถ้าคนที่ไม่พีคแล้วคือพอมันขึ้นไปสักสเต็ปเดียวรู้แล้วมันคลายเลยมันไม่ต้องรอปี๊ดบ้านแตกจานแตกด่าชมเช้งไปแล้วแล้วมานั่งเสียใจไม่มีมันไม่มีพีคแล้วคืออารมณ์มันจะแบบมั่นคงมั่นคงในที่นี้คือหมายความว่ามันรักษาความเป็นปกติมีความเป็นปกติหายใจอย่างมีขอโทษนะคะสติปัญญาอรักขาจิตมันจะรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างมันจะมีหิริโอตปะมันจะมีความละอายและเกรงกลัวมันจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงอะยั่งยืนอะชีวิตอย่างเงี้ยลูกมันเป็นชีวิตที่แบบมันไม่อันตรายมีเงินก็ไม่อันตรายไม่มีเงินก็ไม่ยากจนแต่เราเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆจากการใช้น้อยก็เป็นเศรษฐีเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าพุทธกิจดีกิจของการปฏิบัติของเราดีอย่างนี้ค่ะมันก็คุณแม่อยากให้กำลังใจนะเพราะว่าตอนนี้คนกำลังไปกลัวเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินคุณแม่ว่าเงินน่ะมันทำลายเราด้วยซ้ำนะถ้าเราบริหารมันไม่เป็นอ่ะแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เศรษฐีที่แบบมีความสุขง่ายๆยิ้มให้คนอื่นได้ให้คนอื่นเป็นแบ่งปันได้เราจะกลายเป็นคนที่มั่งมีแล้วยั่งยืนค่ะค่ะวันก่อนก็ยังพูดอยู่เรื่องนี้อยู่เลยค่ะคุณแม่ว่าเมื่อก่อนต้องอยากได้เยอะเหลือเกินจ้ะความอยากนี้รู้สึกว่ามันเกินกว่าที่จะเป็นไปได้อ่ะค่ะไม่ว่าจะมีแค่ไหนก็ยังทานเย็นตาโฟอยู่ร้านเดิมเจ้าเดิมนั่นแหละไม่ว่าจะมีเยอะแค่ไหนก็ยังทานอาหารอยู่จานเดิมจานละ50บาทจานละ80บาทไม่รู้จะเอามาทำไมเยอะแยะได้ชื่อว่าเป็นคนหมื่นล้านนะเขามีมรดกนะคนนี้เขาก็พูดอย่างนี้ให้เราฟังจะเชื่อไม่เชื่อก็เขาเป็นเศรษฐีหมื่นล้านจริงๆแล้วกินก็ขี้เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะอร่อยก็คลายคืนเหมือนเดิมไม่อร่อยก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมสรุปแล้วคือจะกินอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยให้มีความสุขไว้เข้าใจไหมสุขที่ใจไว้ลูกจ๋าไอ้นี่นะหนูปลูก
ผักมาที่โรงเรียนอนุบาลกินเองแม่ซาบซึ้งใจอิ่มนานเชียวเพราะเด็กๆกินผักจากสิ่งที่เด็กปลูกแล้วปลูกฝังการปลูกเด็กเนี่ยโรงเรียนอนุบาลของเราเนี่ยปลูกผักเด็กของเราทุกคนกินผักไม่ต้องบังคับเพราะอะไรเขามีฉันทะในการปลูกผักเขามีความรักเขารดน้ำผักทุกวันเขามีวิริยะเขาใจจดจ่อเมื่อไหร่เห็ดเขาจะออกดอกเมื่อไหร่ถั่วงอกเขาจะออกมาอยู่ในกระทะเพราะเมื่อเขามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะวีมิมังสาใครควรทดลองเขาจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีคำว่ายากจนเพราะเขามีความสุขอยู่ในทุกขั้นตอนเด็กๆของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเด็กๆของคุณยายเนี่ยนะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็บอกว่าบ้านเนี่ยเด็กนะเป็นดอกไม้บานของคุณยายพอขึ้นรายการมันก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานทำไมเราถึงต้องบ่มเพาะและปลูกฝังเชื่อไหมคะว่าโรงเรียนอนุบาลของเราเนี่ยพ่อแม่มาเรียนรู้กับเราเราจึงมีโรงเรียนพ่อแม่พร้อมๆไปกับที่ภูเก็ตมีโรงเรียนร่มโพล่มใสสร้างสายใหญ่รักการดูเด็กทำงานเนี่ยน่ารักดูจากจอก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยค่ะทดลองชิมยกมาชั่งน้ำหนักนะคะเรียนรู้เนี่ยความรักมันต้องรอให้งอกงามมันจะมาความรักจบลงที่เซ็กไม่ได้ความรักมันงอกงามมันต้องค่อยๆลดน้ำพรวนดินให้อภัยเม็ดไหนเสียเก็บออกเม็ดไหนดีลดต่อไปมันต้องให้คะแนนตัวเองเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่ามิตรภาพเนี่ยค่ะน่ารักไหมได้รับการสอนแบบนี้จะเป็นคนขยันและรู้ว่าค่าตัวเองมันต้องมาจากความขยันของตัวเองแล้วเขาเป็นเศรษฐีนะคะพอตอนเย็นเนี่ยนะคะเขาเก็บถั่วงอกมาขายใครซื้ออ่ะใครซื้อกับแม่ซื้อค่ะพ่อแม่ก็ต้องกินผักที่ลูกปลูกเองปรากฏว่าเนี่ยผักบุ้งสลัดเมื่อเช้านี้คุณยายยังกินผักบุ้งที่หลานปลูกเลยพ่อแน่ใจเลยว่าออร์แกนิกถ้าเด็กมันรู้ว่าคุณยายกินมันจะยิ่งโอ้มันจะยิ่งปลูกทุกวันหนูปลูกผักขายแน่ดีกว่าเออมาปลูกผักมาขายที่ร้านปลอดภัยเนี่ยมาเลยค่ะคุณแม่เราก็เป็นเศรษฐีขายผักกรัมละถุงละเท่าไหร่เด็กๆขายถุงเท่าไหร่ลูก10บาทใช่ไหมคะเนี่ยพ่อแม่เข้ามา10บาทแล้วเด็กๆมันก็ได้เงินไปทำอะไรคะกิจกรรมโดยวิธีการคือเขามีวิถีชีวิตคุณยายอยากจะเล่าเรื่องเหล่านี้ว่ามิตรภาพมันมาจากการบ่มเพาะเลี้ยงดูอย่างเข้าใจในรักถนอมรักปลูกรักเนาะปลูกรักแล้วก็โอ้น่ารักมากเลยตอนนี้คนดูขึ้นไป 1,200 อ่ะนะคะเอาค่ะคำถามมาเลยค่ะเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเข้าจิงเกิลนิดนึงปีใหม่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะคำถามแรกนะคะอยากถามคุณแม่ว่าถ้าเจ้าของบริษัทห่วงการสร้างภาพให้บริษัทจนไม่พูดความจริงพอพูดสถานะของงานที่ดีเกินจริงคนอื่นๆที่เอางานไปทำต่อก็งงเพราะว่าสื่อสารผิดหมดคำถามคือนั่นน่ะสิคะปีใหม่คำถามคือการห่วงสร้างภาพจนไม่พูดความจริงอ๋อโอเคค่ะสร้างภาพสร้างไม่นานเหนื่อยเป็นภาพลวงตาคนก็ไม่ศรัทธาด้วยอย่าสร้างภาพแต่จงทำความจริงให้ปรากฏคนที่ทำความจริงให้ปรากฏเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าให้คนเข้าใจเขาผิดเขาก็ยังทำความจริงให้ปรากฏให้คนไม่เห็นด้วยเขาก็จะทำความจริงให้ปรากฏฉะนั้นภาคธุรกิจที่มีศรัทธาของผู้คนคนบริโภคเขารู้นะโลกนี้มันรู้ทันกันหมดจริงไหมเราเจอใครจริงไม่จริงเรารู้ไหมแล้วเราควรจะจริงหรือไม่จริงล่ะลูกทำความจริงให้ปรากฏในใจของเราทุกวันเราเป็นกุศลทุกวันผลมันก็เป็นกุศลวิบากกรรมทุกวันเราต้องศรัทธาในเรื่องเล็กๆของเราในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมต้องเริ่มโดยปัจเจกแต่ผลเป็นมหาภาคเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นหนึ่งในพนักงานบริษัทแล้วเรารู้ว่าเจ้านายเราห่วงแต่สร้างภาพแล้วไม่พูดความจริงเราต้องทำยังไงคะก็ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องอยู่ที่นั่นเราก็ต้องพูดความจริงว่าเราทำความจริงให้ปรากฏ
คือทุกคนจะต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ที่สามารถเสนอได้เวลาที่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในครอบครัวเราเสนอความคิดเห็นได้เราอยู่ในบริษัทเราเสนอความคิดเห็นได้อย่ากลัวว่าเขาจะเกลียดเราถ้าเขาจะเกลียดเราแล้วเราต้องออกจากบริษัทนั้นเพราะเราพูดความจริงเราก็ไม่ต้องไปเสียดายกับสิ่งที่มันไม่จริงก็จบอยู่แล้วเนี่ยก็ชีวิตมันก็เหลือสั้นนิดเดียวจะต้องไปอยู่กับความไม่จริงทำไมอ่ะเออต่อไปนะคะคำถามจากคุณรุ่งทิพย์นะคะคนข้างบ้านเขาไลฟ์ขายของทุกคืนแม่ลูกไม่หลับไม่นอนเลยจะทำยังไงดีคะลูกเหนื่อยคนข้างบ้านค่ะน่าจะเสียงดังจนตัวเองนอนหลับไม่ได้คงจะเกี่ยวกับมิตรภาพแล้วค่ะเนี่ย คือคุณแม่ว่าจริงๆแล้วโดยมารยาทของสังคมเนี่ยเราก็จะไม่เบียดเบียนเราอาจจะไม่ต้องไปหงุดหงิดกับเขาแต่ว่าเขียนโน้ตสั้นพร้อมกับขนมสักถุงหนึ่งแล้วก็ไปวางไว้ให้เขาว่าเราขอส่งความรักมาและที่เราอยากจะบอกว่าที่มันแนบกับความรักมาด้วยก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะเหนื่อยมากเนื่องจากว่าเราอะไรก็ว่าไปจึงขอความกรุณาว่าเราขอให้มิตรภาพของเรายังอยู่แต่สงบลงอีกนิดนึงได้ไหมคือขอร้องเขาอะค่ะอย่าไปคือบางทีเราใส่แว่นอคติพอเขาแก้วตกหน่อยเราก็หูไปบอกว่าเห็นไหมแกเสียงดังเราต้องถอดแว่นอคติออกแล้วเราก็มองเขาอย่างความเป็นเพื่อนแล้วก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาขอร้องให้เกิดความเห็นใจถ้าเขาเห็นใจเขาจะเข้าใจแล้วมันจะเกิดความไว้วางใจสามเรื่องนะต้องเห็นใจจึงจะเข้าใจและไว้วางใจค่ะค่ะแล้วคุณแม่คะจากคุณแก้วแก้วคุณแม่คะหนูอยากถามคุณแม่ว่าเวลาหนูไปทำบุญทีไรไม่ว่าอยู่ที่ไหนหนูก็รู้สึกว่าน้ำตาจะไหลไม่รู้เป็นอะไรค่ะปิติปิติก็คือมันก็ตื่นเต้นที่เราได้ทำเหมือนเราปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าหัวขนมันลุกอ่ะมันทำได้มันตื่นเต้นแต่ในการปฏิบัติต้องทำให้ความตื่นเต้นสงบระงับอย่าให้มันฟูต้องทำให้มันสงบระงับพอมันมีปิติพอเราปัสสัทธิคือทำให้มันสงบระงับมันจะเป็นสุขพอมันเป็นสุขเราทำสุขให้สงบระงับมันเหนือสุขพอมันเหนือสุขแสดงว่าอะไรมันไม่ใช่สุขสุขดิบๆมันเป็นบรมสุขค่ะจ้ะคำถามจากคุณอัญชนานะคะถ้าเขาทำให้เราเสียใจบ่อยๆหนูควรปลอบใจตัวเองยังไงคะที่ทำให้เรารู้สึกดีกับเขาคือเราก็อดทนต่อความโกรธของเราและอดกลั้นในการที่จะใช้ความรุนแรงพอเราไม่โกรธเนี่ยเราก็จะลดความรุนแรงแต่ถ้าเราโกรธเราจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาปัญหาก็จะซับซ้อนแต่ถ้าเราเนี่ยอดทนอดกลั้นต่อความโกรธได้แล้วสื่อสารอย่างมีศีลมีธรรมสื่อสารอย่างไม่มีอคติไม่เพ่งโทษไม่ดูถูกเขาแล้วเราต้องขอบคุณเขาทุกครั้งที่องศาในการเปลี่ยนเขาบิดไปทีละเรื่องละเรื่องเราก็จะมุทิตาและชื่นชมการสื่อสารกันเนี้ยได้ให้อภัยเป็นค่ะอดทนอดกลั้นสื่อสารอย่างมีศีลนี่ขาดไงจ้ะแต่อดทนอดกลั้นอ่ะมีค่ะแต่โอเคเข้าใจค่ะคุณแม่สื่อสารเนี่ยไปเป็นมีศีลไม่ทัน ไม่ได้ เพราะว่าการสื่อสารมันเป็นกรรมของเราถ้าเราสื่อสารอย่างประชดประชันแดกดันเราก็แค่เพียงระบายขุมนรกของเราออกไปแต่ว่าภูเขาไฟเนี่ยไม่มีใครอยู่ใกล้หรอกลูกภูเขาไฟมันร้อนอ่ะใช่ไหมอ่ะมีใครอยากอยู่ใกล้ภูเขาไฟระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นการฝึกเตรียมจิตให้มีกายกรรมและวจีกรรมที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันจะกลายเป็นการพิสูจน์ว่ามโนกรรมเราเป็นกุศลด้วยค่ะนั้นคนที่แบบอดทนอดกั้นได้แต่ว่าวจีกรรมยังเลวอยู่แสดงว่ามโนกรรมไม่เป็นกุศลสาธุค่ะคุณแม่หนูต้องมาบวชอีกค่ะคุณสุภากรนะคะหลานสอบเรียนมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงตามวิชาที่ชอบเรียนด้วยนะคะแต่พอเปิดเทอมไม่อยากจะเรียนอยากจะดรอปทำอย่างไรดีคะคุณแม่เรื่องเรียนเนี่ยนะคุณแม่ก็รู้สึกเห็นใจเด็กๆอันนี้ก็พูดแบบอยู่กับเด็กเลยยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งเรียนยิ่งแข่งขันมันเป็นอวิชชาโง่ในภาษาคุณแม่ไม่ใช่โง่แบบไม่รู้นะมันอวิชชายิ่งเรียนยิ่งมีอวิชชายิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเอาเปรียบเงี้ยมันก็ทนยากนะคุณแม่ว่ามนุษย์มันไม่ใช่เหยื่อนะเราถูกสร้างหรือว่าเราถูกใส่
ขาเรียกว่าข้อมูลว่าเราต้องเรียนนู่นนี่แต่โลกมันเปลี่ยนแล้วนี่มันเปลี่ยน150องศามันเปลี่ยน350องศาธุรกิจจากนี้ไปเขาไม่ถามว่าคุณเรียนอะไรอ่ะเขาถามว่าคุณแก้ปัญหายังไงใช่ค่ะจริงไหมฮะสมมติถ้าคุณแม่จะรับคนเข้ามาที่นี่เวลาทำงานเวิร์กช็อปอะไรคุณแม่ตั้งเป็นประเด็นเลยว่าถ้าคุณมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณคุณแก้ปัญหายังไงคุณแม่ไม่ได้ถามว่าคุณจบอะไรมาดังนั้นคนที่จะอยู่ในโลกนี้รอดได้คือนักแก้ปัญหางั้นเรียนแก้ปัญหาเนี่ยก็จะใช้ปัญญาเป็นเนาะตอบแบบประมาณนี้เลยจ้ะคุณแม่สาธุค่ะอย่างอีกท่านนึงนะอ้าวทำไมคุณปีใหม่ไม่ถามแล้วล่ะคะเนี่ยคุณอีฟนะคะมีหนี้สินเป็นล้านๆแต่การงานไม่ทำเราควรเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะอ่ะตอบทำงานค่ะทำงานค่ะไม่งั้นหนี้สินก็ไม่หมดนี่ถ้าเป็นเธอเธอก็รีบเปลี่ยนถ้าเป็นคนอื่นเธอก็รู้ว่าเธอเขามีพลังคนเป็นหนี้เนี่ยนะถ้าท้าทายว่าเราต้องใช้หนี้ให้หมดเฉลี่ยเกียร์หนี้ให้ดีแล้วก็จ็อบนี้จะต้องหมดภายใน3ปีแล้วก็อย่าเป็นหนี้อีกเอาเถอะเป็นหนี้มันก็ต้องใช้ไม่สนับสนุนเป็นหนี้แล้วให้หนีนะแล้วก็อย่าสร้างหนี้กรรมขึ้นมาอีกเพราะว่ามันผูกขาเธอไว้เลยมันเป็นโซ่ตรวนเลยหนี้เนี่ยการไม่เป็นหนี้การไม่เป็นหนี้ไม่เป็นทุกข์ในโลกกรุณาใช้หนี้ค่ะใช่ค่ะคุณแม่คุณปรางนะคะคิดและทำได้ยากจังค่ะคุณแม่พยายามที่จะให้อภัยเขาแต่ก็ยิ่งเกลียดเขามากขึ้นค่ะให้อภัยเขาก็ถ้ากับปลดปล่อยใจของเราไม่ให้ตกนรกเรายังต้องให้อภัยแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราต้องหากุศโลบายในการฉุดช่วยไม่ใช่ให้อภัยแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะไม่นะเราให้อภัยเขาเหมือนเราไม่มีไฟอยู่ในใจเราเราไม่เอาใจเราไปอยู่ในนรกแล้วเราก็ต้องมีศรัทธาพอที่จะหากุศโลบายในการที่จะช่วยฉุดให้คนหนึ่งคนซึ่งมันขี้เกียจอินเนอร์ไม่ใช่นี่เนี่ยลุกขึ้นมาเพราะถั่วงอกขายแล้วเราก็หาตลาดขายถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทำค่ะเพราะว่ากรรมของใครก็ของคนนั้นนึกออกไหมคะตัวเราไม่หยุดการให้อภัยเป็นกรรมของเราและชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงทีละองศาเขาเปลี่ยนไม่ได้หน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนทีละองศาอ่ะเหมือนกับปีใหม่ก็ยอมพี่ต๊อบได้เพราะเขาเปลี่ยนทีละองศาจริงไหมอันนี้ก็ลองเล่าประสบการณ์ใช่เปล่าล่ะใช่ค่ะก็ถ้าสิ่งที่เขาทำแล้วทำให้เราทุกข์แล้วพอเขาเห็นเราทุกข์แล้วเขายังทำต่อไปเรื่อยๆวันนึงหนูก็คงจะทนไม่ได้แต่ว่าพอเขาเห็นว่าเราทุกข์แล้วเขาพยายามเปลี่ยนแปลงทีละนิดก็ยังดีเห็นความตั้งใจเพราะรู้ว่าอย่างมันเป็นนิสัยที่ติดตัวเขามากๆการจะเปลี่ยนข้ามวันข้ามคืนทันทีทันใดมันคงทำไม่ได้แต่เห็นเขาพยายามแม้กระทั่งนิดนึงมันก็เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจว่าเขาพยายามแล้วพอวันหนึ่งเวลาผ่านไปยิ่งเราให้โอกาสเขามากขึ้นโดยที่เรามีความให้อภัยอยู่ด้วยใจเราก็ไม่ได้ทุกข์มากพอเขาผิดมาอีกในแบบเดิมแต่มันก็น้อยลงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เขาทำมันก็น้อยลงเยอะเหมือนกันค่ะพอเราให้โอกาสเขาไปมากๆวันหนึ่งนิสัยนั้นเขาก็ไม่มีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าวางใจวางใจอย่าเอาแว่นแห่งอคติไปตัดสินวางใจเราไว้ว่างๆมองเขาอย่างที่เขาเป็นพอใจไม่เป็นทุกข์เขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาอันนี้ยั่งยืนมิตรภาพอยู่ยั่งยืนอันนี้จะไม่หลอกตัวเองด้วยเพราะเรายอมรับกันได้ทีละองศาบิดไปเรื่อยๆหรอกแล้วเราจะมองเห็นว่าโอ้ไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ทุกข์นะโอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็โอ้โหข้ามภพข้ามชาติเลยนะบางคนเนี่ยสันดานเนี่ยมันต้องขุดเลยอะแล้วก็ต้องจบเป็นการไม่ผูกเวรหมายมันต้องจบเลยถามว่าถ้าเราใช้ปัญญาของเราว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังคุณแม่พูดตรงๆนะว่าพบใครอีกมันจะไม่มีการผูกเวรหมายมันมันปลอดภัยอ่ะไม่ใช่ปลอดภัยเพราะมีรั้วบ้านใหญ่ไม่ใช่ปลอดภัยเพราะมีเงินเป็นหมื่นล้านไม่ใช่ปลอดภัยเพราะเรามีเพื่อนที่ห้อมล้อมเราดีแต่เราปลอดภัยเพราะเรามีลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนเรามีหัวใจของเราเป็นเพื่อนอันนี้ค่ะเปลี่ยนยั่งยืนค่ะค่ะคุณแม่แต่ในเวลาเดียวกันคนที่เป็นตัวต๊อบเองเราก็รู้สึกปลอดภัยที่จะรู้ว่าเดี๋ยว
ต๊อบสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเพราะยังไงเขาก็ให้อภัยต๊อบรู้ด้วยนะคะว่าพอขึ้นมาเนี่ยต๊อบเห็นหน้าเขาแล้วต๊อบรู้แล้วอ๋ออันนี้ไม่ควรพูดแล้วก็จะถอยกลับบางวันจากตอนนี้เขาไม่ค่อยอ้าปากละทีนี้รู้ก่อนที่จะพอมันคิดปุ๊บก็รู้ละมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มาละนะคะเสียงในหัวมันจะมาเกรี้ยวกราดค่ะเดี๋ยวนี้รู้ไวแล้วแต่รู้สึกปลอดภัยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคุณแม่ว่าเขาก็พูดจริงแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เป็นที่ปรึกษาสำหรับคนอีกหลายคนที่เคยมีประสบการณ์นะเช่นติดยาหลงอารมณ์ให้อภัยตัวเองไม่ได้นะคะก็มีหลายคนมาปฏิบัติคุณแม่ก็ส่งต่อไปหาพี่ต๊อบปะเรื่องนี้พี่ต๊อบเขาเชี่ยวชาญแล้วเขาต้องให้อภัยตัวเองได้เขาต้องเบรกตัวเองได้และเขาต้องยอมรับความจริงว่าเขากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือการทำให้ความจริงปรากฏไม่ใช่การสร้างภาพหลายคนมาบอกว่านี่มาบวชสร้างภาพหรือเปล่าคุณแม่ว่าวันแรกพี่ต๊อกมาเจอคุณแม่ก็ร้องไห้นะทุกวันนี้ถ้ายังเจอกันอยู่ก็ยังร้องไห้นะแต่ร้องไห้กับการให้อภัยตัวเองไม่ได้กับการร้องไห้ที่ให้อภัยตัวเองได้แล้วเริ่มสตาร์ทน้ำตาคนละมิติน้ำตาคนละมิติจริงไหมค่ะฉะนั้นมันน้ำตาเหมือนกันแต่มันเป็นกุศลกับอกุศลต่างกันฉะนั้นให้อภัยตัวเองด้วยลูกเราให้อภัยคนอื่นไม่ได้เพราะเราก็ไม่เคยให้อภัยตัวเราเองหรือเปล่าเด็กๆบางทีให้อภัยคนอื่นก็ให้อภัยเหมือนได้แบล็กเมลเขาหน่อยๆอ่ะให้อภัยเธอแล้วทำไมเธอไม่เปลี่ยนให้อภัยแบบลงทุนแล้วต้องได้กำไรอะไรประมาณนั้นนะคะเคยเป็นค่ะคุณแม่อันไม่จริงค่ะคุณแม่ไม่จริงสร้างภาพเห็นไหมคะให้อภัยก็แค่ให้อภัยให้อภัยคือการปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองแหละอ้าวใช่เปล่าลูกใช่ค่ะพอเราอภัยได้เราก็เย็นได้จริงไหมลูกค่ะเคยมีคนถามด้วยนะคะคุณแม่แล้วการหมายถึงว่าวางอะวางยังไงบางคนก็ถามว่าวางยังไงอย่างเงี้ยเรียกว่าวางหรือยังขอตัดเข้าคำถามนี้เพราะว่าตรงพอดีค่ะของคุณณรินทร นะคะการรู้สึกสงสารคนที่ทำไม่ดีกับเราการที่เวทนานี้เกิดเราเห็นทุกข์แล้วเราทุกข์ล่ะคะคือเวลาที่เรารู้ว่าเขาไม่ดีเรารู้ว่าเขาทุกข์ถ้าเราเอาความไม่ดีของเขามาเป็นทุกข์ของเราก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้ต่างกับเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นเราต้องคิดเป็นเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นการให้อภัยความเลวของคนอื่นคือสิ่งที่มันเป็นกุศลของเราที่เราต้องทําและเราจะไม่เหนื่อยใจงั้นคิดให้ดีที่เรากําลังพูดว่าเราให้อภัยเขาเนี่ยเราหลอกตัวเองหรือเปล่าเราให้อภัยเขาเป็นหน้าที่ของเราแต่ในกรณีที่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเป็นหน้าที่ของใครคะของเขาค่ะเราจะไปจัดการเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่ความดีของเราที่เราเย็นลงแล้วเราใส่แว่นตัวใหม่ที่เราไม่ไปตัดสีไม่ไปจี้อ่ะเหมือนพ่อแม่บางคนจี้ซะจนลูกมันไปฆ่าตัวตายเลยอ่ะเด็กฆ่าตัวตายใน1อาทิตย์2คนใน1ห้องเรียนเนี่ยฟังแล้วเศร้ามั้ยคะแล้วรู้มั้ยคะว่าทำไมเด็กมันอยากตายเพราะมันไม่อยู่กับการบังคับมันไม่อยากอยู่กับสิ่งที่มันต้องจำเจอยู่ในบ้านที่ไม่เคยมองมันอย่างที่มันเป็นได้ถ้าลูกเลวเรามองลูกเราว่ามีทุกข์ในขณะที่เลวแล้วเรายอมรับเขาแล้วเรากอดเขาไว้ลูกเราเลวไม่น่ารักเรายังมีความสุขที่จะกอดลูกไม่ตายหรอกค่ะแล้วลูกจะหยุดเลวด้วยค่ะคนละกรรมค่ะคุณแม่คะช่วยคุณประสิทธิพรก่อนค่ะค่ะคุณประสิทธิพรบอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะแต่ขณะนี้กำลังจะหยิบมีดค่ะคุณแม่คุณประสิทธิพรช่วยกรุณาฟังคุณแม่นะคะมันมีมิติได้ที่เราคิดว่าเราไม่ควรที่จะอยู่แต่มองอีกมุมหนึ่งลองมองถอยออกมาแล้วมองอีกมุมหนึ่งว่าเวลาที่เราเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยมีค่าสักนิดเดียวสักนิดเดียวองศาเดียวก็ได้อะไรที่คุณเห็นว่าคุณหายใจได้ลมหายใจของคุณรู้ได้ขนาดความดีของคุณซึ่งขนาดเนี้ยคุณกำลังหยิบมีดแต่คุณโทรเข้ามาในรายการเนี่ยคุณมีปัญญามากนะคะสำหรับคุณแม่คุณรู้ว่าคุณจะไปหาใครคุณรู้ว่าคุณจะสื่อสารกับใครคุณรู้ว่าใครไม่เกลียดคุณแม้ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามและนั่นแหละค่ะคือปัญญาของคุณคุณจะวางมีดหรือไม่แต่คุณมองความรักของพวกเราที่ส่งเข้าไปหาคุณแล้วคุณจะรู้ว่าสังคมอย่างเงี้ยมีอยู่ความรักอย่างเงี้ยมีอยู่การให้อภัยมีอยู่ให้อภัยตัวเองกลับมาหายใจลึกๆแล้วอย่างน้อย
ถ้าคุณยังมีลมหายใจที่คุณยังพอที่จะรักตัวเองสักหนึ่งขณะจิตคุณจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้ค่ะแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าที่นี่มีความรักไม่มีเงื่อนไขกับคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรขอให้ค่อยๆกลับมารักตัวเองมีดที่คมกว่าอะไรทั้งสิ้นคือการปฏิเสธตัวเองค่ะวางความคิดเช่นนี้ลงไปก่อนค่ะเล่นเกมลมหายใจไปกับคุณแม่ก่อนถ้าคุณแม่ยังไม่ได้นำภาวนาห้ามเปลี่ยนช่องนะวันนี้คุณแม่จะนำภาวนาเรื่องการเมตตาภาวนากับตัวเองค่ะสาธุค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณณัชุดานะคะเลี้ยงลูกสาววัย8ปีอย่างไรให้ไม่ให้ดื้อจากภูเก็ตค่ะ8ปีกำลังมีพลังเลยใช้ไปปลูกผักล้างจานบ้านคุณยายเนี่ย8ปีเนี่ยเจี๊ยวเจ้าเต็มบ้านเลยมีสนามเด็กเล่นไว้แล้วถ้าเขาบอกว่าหมอบอกว่าสมาธิสั้นลงไปที่สนามเด็กเล่นเลยมันเล่นได้เป็นชั่วโมงนะคะมันทำอะไรที่เราชื่นชมมันปักดอกไม้ทำกับข้าวอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอพูดเมื่อกี้นี้กลับไปอีกนิดนึงค่ะเคยมีคนที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วอยู่ข้างหน้าคุณแม่แล้วก็พูดว่าคุณแม่ไม่ทราบหรอกครับว่าเวลาที่จะตายแล้วเนี่ยมันมืดแล้วมันอื้ออึงแต่คนเมื่อกี้เนี่ยยังเข้ามาในรายการเราได้คุณแม่ว่าคนคนนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วจะโตด้วยนะคะการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นทางรอดแต่เป็นทางตันนะคะการทำร้ายตัวเองเนี่ยคือการปิดโอกาสให้เราออกไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะนั้นคนเราพอเห็นค่าหายใจเข้าแล้วหายใจออกพอเป็นประโยชน์ได้บ้างมันจะกลับมารักตัวเองอย่างสงบเย็นคุณแม่ขอกลับไปที่ประเด็นเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องขอบคุณจริงๆคุณอะไรนะคะต้องขอบคุณเพราะว่าทุกครั้งที่คุณแม่ออกอากาศมีคนทำสถิติเข้ามาให้คุณแม่ว่าอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไม่ฆ่าตัวตายคุณแม่คิดว่าเราต้องใช้การให้ธรรมะอย่างเนี้ยสื่อสารกับคนที่ยังไม่คิดฆ่าตัวตายว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยคือการทำร้ายโอกาสที่ตัวเองได้มาอดีตจะมืดยังไงปักธงว่าเราจะพ้นทุกข์ได้และไปสว่างขอให้มีความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นตัวเองพึ่งตัวเองให้ความรักกับตัวเองได้ทีละนิดทีละนิดเหมือนมองดอกหญ้าดอกหญ้าเนี่ยพยายามที่จะลู่ไปตามลมพยายามที่จะทรงตัวอยู่ได้เมื่อมีพายุพยายามเพราะความไหวตัวของเขาเนี่ยที่ไม่ต่อต้านกับความเขาเรียกอะไรฮะการเอาถูกเอาผิดสมมติถ้าเรารู้สึกว่าเราอึดอัดที่คนอื่นมาชี้ถูกชี้ผิดแต่เราไม่ชี้ถูกชี้ผิดตัวเองเราจะเหมือนรวงข้าวที่มันน้อมลงติดดินเพื่อความรอดที่วันหนึ่งต้นข้าวก็จะผงาดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจนะคะที่เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยต้นข้าวเนี่ยขอโทษนะมันทรงตัวอยู่แบบไม่สดเลยแค่ฝนเพียงหยดเดียวเท่านั้นเองมันรัดกอแล้วมันออกเป็นรวงเลยมันให้ข้าวกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจเป็นภาพว่าเวลาที่เราอยู่กับสถานการณ์ที่มันร้อนแรงเนี่ยเราต้องอ่อนโยนค่ะเราต้องกลับมาอ่อนโยนอย่าเอาชนะค่ะอย่าท้าทายและพิสูจน์ว่าถ้าทำอย่างนี้จะตายซะให้ดูแล้วก็คิดว่าฉันตายเพื่อให้เธอสับใจฉันตายเพื่อให้เธอเจ็บปวดฉันตายเพื่อให้แม่เสียใจอย่าทำค่ะเราเสียใจอยู่แล้วแค่คุณคิดจะทำร้ายตัวเองนะคะกลับมาเพื่อทำให้พวกเรารักกันอย่างที่เราเป็นและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันจะทำให้เรายอมรับความเป็นจริงและถูกพัฒนาขึ้นนะคะคุณแม่ก็อยากให้รายการของเราเป็นรายการที่ลึกซึ้งกับเรื่องนี้เพราะตอนนี้มันมีคนที่อาจจะยังไม่คิดฆ่าตัวตายแต่เริ่มเป็นโรคเครียดแล้วก็เริ่มเป็นบิกินเนอร์สำหรับซึมเศร้าเราต้องคือเราเครียดได้แต่เราจะไม่ซึมเศร้าได้ถ้าเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นอาวุธมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของเราหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจผ่านร่างกายของเราหายใจเข้าลึกๆอั้นออกซิเจนไว้นับ1 2 3
เราจะเห็นว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทางปากเนี่ยสมองเราจะโล่งขึ้นเห็นไหมลูกว่านี่คือปฏิกิริยาของการฝึกที่มันมีผลดีหายใจเข้าทางจมูกลึกๆอั้นไว้ลูกนับ1 2 3พ่นออกทางปากยาวๆเนี่ยกายจะเบาเลยหัวจะโล่งเลยอย่างนี้เราเรียกว่าสมาธิบำบัดแล้วก็นอนลงไปถ้าหมดแรงก็นอนลงไปทำอย่างเงี้ยท่านอนมันก็จะช่วยแล้วก็ยกมือขึ้นซึ่งก็มีหลายท่านะคะมาฝึกได้เลยค่ะอาทิตย์ที่วันพระที่3ของทุกเดือนวันพระที่แล้วจบไปแล้วเดือนนี้ไปดูวันพระที่3อาจารย์สมพรมา SKT เนี่ยเราสอนทุกเดือนเลยค่ะแล้วเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าคุณสามารถที่จะมีสมาธิได้ไม่ใช่แค่เพียงมานั่งหลับตาแบบนี้ซึ่งก็สมาธิที่จิตน้อยนะคะนอนสมาธิอาบน้ำอย่างเป็นสมาธิกินข้าวอย่างเป็นสมาธิฟังรายการนี้อย่างเป็นสมาธิคุณจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยของการฝึกปฏิบัติเราจบไป1เดือนแล้วนะนี่คือต้นเดือนที่2ของฤดูฝนนี้แล้วเราต้องมีธรรมะที่งดงามอยู่ในตัวเราอันนี้คุณแม่อยากให้กำลังใจเพราะเดี๋ยวเราผ่านไปมีหลายคนที่อาจจะกำลังคิดอย่างนี้อยู่อาจจะฟังย้อนหลังก็ได้การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกหรอกกลับมาหาทางออกกลับมาหาการยอมรับกันกลับมาหามิตรภาพกลับมาหาความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขและให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งโลกเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้มันจะเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ถ้าใจของเราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้คือสุขทุกข์เป็นสากลเกิดดับฉับพลันชอบชังเฉยเป็นอนิจจังทั้งนั้นคุณจะเริ่มมองโลกอย่างมีรากของปัญญามากขึ้นเป็นทางรอดที่พวกเรามีอยู่นะคะหายใจอย่างมีสติค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ที่คุณแม่บอกอะค่ะหาความดีของตนเองได้สักข้อจะไม่คิดทำร้ายตัวเองค่ะจ้ะค่ะหรือไม่ก็เชิญที่นี่ค่ะที่นี่มีความรักไม่มีข้อแม้ให้จ้ะค่ะค่ะคำถามจากคุณแอนนี่นะคะแอนนี่อยากถามว่าทำลายแฟนทางจิตใจไล่เขาไปเลยเลิกกันแต่ใจยังคิดถึงเขาค่ะทำยังไงดีคะถามพี่ต๊อบพี่ต้องมีประสบการณ์ถามหนูมีประสบการณ์ยังไงนะเลิกกันไปแต่ยังคิดถึงเขาทำยังไงดีอย่างนี้เขาเรียกว่าคร่ำครวญค่ะไม่คร่ำครวญนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าล่ำไรลำพันล่ำไรลำพันคร่ำครวญเนี่ยไปคิดถึงเล่าให้ฟังซิคำนี้มาจากไหนเล่าให้ฟังมาจากคุณแม่นั่นแหละค่ะคุณแม่นั่งรถไปถึงหัวหินเพื่อที่จะพูดประโยคนี้เพราะว่าร่ำไรลำพันค่ำครวญถึงสิ่งที่จบไปแล้วนะคะแล้วก็ติดอยู่กับมันวนอยู่กับมันจนทุกข์จนทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตอนที่เป็นอยู่นะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนึกว่าตัวเองไม่เป็นแต่ที่ไหนได้หันไปเจอใครก็พูดแต่เรื่องนี้หันไปเจอใครก็จะเนี่ยมาฟังเรื่องฉันขอฉันร่ำไรลำพันเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ พอคุณแม่ไปคุณแม่ถามคุณแม่ตั้งคำถามให้ต๊อบรู้จักคิดสักแป๊บหนึ่งว่าอันนี้มันเป็นปัญญาหรือนี่มันเป็นตัณหาลูกอันนี้มันเป็นยังไงเราเลือกที่จะเดินออกเองได้ไหมทางออกคืออะไรเซตคำถามที่คุณแม่ถามหลังจากนั้นคุณแม่กลับขึ้นรถกลับหายเลยค่ะ คือต๊อบหายเป็นปิดทิ้งไปเลยนะฮะทุกเนี่ยมันเกิดดับฉับพลันทุกเนี่ยมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแต่ไอ้ที่ล่ำไรลำพันเป็นเหตุแห่งทุกเนี่ยเธอไม่ถอนเนี่ยเธอตายอกกัดน้องตายเขาทิ้งเธอครั้งเดียวเธอพูดไม่ดีกับเขาครั้งเดียวแต่เธอกัดตัวเองทุกวันล่ำไรลำพันไหมล่ะเนี่ยความล่ำไรลำพันเป็นทุกก็อยู่ในบทสวดมนต์ตอนเช้าอยู่อะฮะการไม่ยอมรับการจากภาคก็เป็นทุกไม่ยอมรับการจากภาคก็จมทุกไปสิก็มันก็ทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรักยังไงก็ต้องจากไม่จากเป็นก็จากตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ฆ่าตัวตายนะจ๊ะคำว่าจากตายหมายความว่ายังไงมันก็ต้องจากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักตัวเองต้องก็ถามตัวเองไงคะตอนที่ร่ำไรอะคะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ทำไมหยุดถามเปลี่ยนเป็นทำยังไงตอนหลังแล้วทำยังไงที่จะออกจากทุกข์นี้ได้ทำยังไงที่จะหยุดเป็นอย่างเนี้ยวันนั้นทำอย่างไรเนี่ยเริ่มเป็นปัญญาทำอย่างไรค่ะทำอย่างไรนะคะแต่ถ้าถามว่าทำไมอ่ะทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมอีเนี่ยไม่เป็นปัญญาไม่จบค่ะคุณแม่ทำอย่างไรที่จะทำให้คุณหายโกรธ
ทำอย่างไรหรอที่จะทำให้แม่สบายใจขึ้นลูกเข้าไปกอดเลยทำยังไงเหรอจ้าแม่จ้าเหนื่อยไหมจ้าเห็นไหมเดือนสิงหาเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของเดือนน่ะคุณแม่นั่งอยู่หน้าบ้านมา1ปีแล้วเนี่ยคนฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่คนยากจนนะคนมีการศึกษาคนหน้าตาสวยคนมีฐานะนะฮะแต่ว่าอะไรคะหลงสะอึกสะอื้นอยู่กับสิ่งที่จบถ้าจบแล้วไม่จบแล้วจมมันเจ็บนานเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นจบก็ยืนดูมันเห็นมันเป็นบทเรียนจบก็จบวะจะเจ็บอยู่กับจบเนี่ยไม่ได้ก้อนหินเนี่ยมีไว้ให้นั่งไม่ได้มีไว้ให้แบกเก้าอี้มีไว้ให้นั่งไม่ได้มีไว้ให้แบกรถมีไว้ให้ไปถึงไม่ได้มีไว้ให้หวงว่าใครนั่งใครนั่งข้างหน้าถ่ายรูปกับใครเซลฟี่กับใครโอ้ยตายแล้วเธอนี่ทำไมมันรกอย่างนี้จบเป็นจบวางเป็นวางลูกรองเท้าที่ใส่พาเราไปถึงเป้าหมายไม่ใช่รองเท้านั้นต้องยี่ห้ออะไรจริงเปล่าจริงไหมเออสาธุสิสาธุจากคนดูขนาดนี้เนี่ย1,200ต้องขอบคุณมากเลยยังมีคำถามอีกไหมคะมีค่ะคำถามจากภูเก็ตค่ะคุณวราพรนะคะหนูอยากถามคำถามค่ะเรื่องลูกว่าเราจะเลี้ยงเขาอย่างไงให้เขาไม่เครียดค่ะคือจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เกิดกับเราโดยบังเอิญ นะคะเขาจะเครียดก็ต่อเมื่อเราเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นลูกเราก็ลูกเราเข้าใจไหมลูกเราไม่ใช่ของโหลไม่ต้องไปเหมือนคนอื่นไปเหมือนคนอื่นก็หลอกของโหลลูกเราก็มีคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับในการที่จะพัฒนาศักยภาพด้านในของเราไปด้วยกันลูกเราจะมีความเชี่ยวชาญและจีเนียสบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เห็นในเด็กคนอื่นก็ได้เด็กหลายคนมีความเป็นพิเศษเรื่องนี้ใกล้จีเนียสเลยนะคะและขอบอกเลยวันนี้มีเด็ก1คนซึ่งเขาอาจจะถูกทำแท้งได้เลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเขาลองยกตัวอย่างอย่างนี้ให้ลูกดูนะคะวันนี้ลัดดาคือหลานสาวคนหนึ่งของคุณยายที่คุณยายคุยกับเขาตอนที่คุณยายอยู่ที่ลอนดอนแล้วส่งเสียงเข้ามาว่าลัดดาชีวิตเป็นของเธอเธอเลือกลูกหนูเลือกชีวิตเป็นของหนูหนูจะอยู่หรือหนูจะไปปรากฏว่าลัดดาเลือกที่จะอยู่วันนี้5ขวบเดี๋ยวลัดดามาละลัดดาเป็นสาวน้อยซึ่งเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่พ่อแม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปบังคับให้ลัดดาหรือบังคับให้ลูกคุณเหมือนคนอื่นลัดดาไปไม่ได้แต่ลัดดาเนี่ยหยอดกระปุกวันละ10บาทเนี่ยดูรูปลัดดานะคะวันนี้ก็ส่งไลน์มาบอกว่าอะไรบอกว่าเขาตัดสินใจหลังจากที่ฟังเสียงคุณยายว่าเขาจะอยู่แม่ไม่ทำแท้งเขาลัดดาเกิดมาเป็นสาวน้อยสวยงามนะคะแต่กะโหลกเล็กไปเล็กน้อยแต่ละดามีความจำได้หมายรู้ทุกเรื่องและละดาก็ทำกุศลด้วยวันนี้คุณยายก็ส่งเสียงไปว่าละดาไม่มีใครปิดกั้นเธอให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แค่เธอไม่ทำบาปแล้วเรามาช่วยกันให้ละดามีความสุขไม่เครียดนี่คือการยอมรับลูกเราอย่างที่ลูกเราเป็นเพราะฉะนั้นถ้าแม่ที่ภูเก็ตปรารถนาที่จะเลี้ยงลูกและให้ลูกไม่เครียดคุณมองลูกคุณในทุกมิติเลยว่าคุณยอมรับเขาได้ในเรื่องไหนและเรื่องไหนที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นเพื่อนกับเขาและเรื่องไหนคุณต้องให้อภัยเขาและเรื่องไหนคุณจะชวนเขาเดินไปกับคุณเหมือนวันนี้ละดาเดินมาหาคุณยายและให้กุ้งเล่าเรื่องละดาให้แม่ที่ภูเก็ตฟังแล้วจะรู้ว่าเด็กบางคนเขาต่อสู้ที่เขาจะเลือกอยู่และเขาไม่เลือกตายทั้งเป็นนะคะขอให้คุณมองลูกคุณอย่าเป็นของโหลแล้วกันจริงไหมพี่ต๊อบเป็นของโหลเปล่าล่ะไม่ค่ะมีคนเดียวค่ะคุณแม่ไม่มีใครเหมือนหนูอีกแล้วค่ะคุณแม่คะจากภูเก็ตเหมือนกันหนูกลัวเวลาหมดหนูว่าคำถามดีอยากถามว่าถ้าลูกหลานเราเรียนไม่เก่งเราพยายามบังคับให้เขาไปในแนวทางที่เราอยากให้เป็นผิดมากไหมคะทุกค่ะคุณแม่ไม่พูดเรื่องถูกผิดคุณทุกมากไหมคะตอบค่ะตอบมาจากภูเก็ตทางนี้ทุกไหมคะทุกค่ะทางนี้ทุกทั้งศาลาเลยค่ะ เด็กมันทุกมากแล้วเด็กมันจะฆ่าตัวตายกันทุกเดือนห้องหนึ่งสองคนยายฟังแล้วใจสงสารหลานเลยอย่าบังคับหาเขาให้ได้ว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องไหนเนาะละเหอะเชื่อเหอะโลกมันเปลี่ยนขอโทษเรียนจบยังไงก็อาจจะตกงานห
างานที่พอใจพื้นที่เล็กๆของเรามีความเชี่ยวชาญเห็นดอกไม้บานทุกวันไม่ใช่โลกสวยค่ะแล้วเราทำให้สิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่อย่างเย็นแล้วเป็นสุขอันนี้ค่ะคือโลกใหม่ในยุคที่ต้องกลับไปในสมัยพุทธกาลแล้วค่ะชีวิตเหมือนหม้อดินค่ะแตกได้ตลอดเวลาถ้าเราจะบังคับลูกก็ทำเหมือนเราเป็นคนปั้นดินนวดแล้วนวดอีกแล้วเราก็พยายามประคับประคองเข้ามาเป็นขอโทษนะคะเชฟอย่างที่เราต้องการแต่เวลาเขาแตกเนี่ยนะคะดินมันเปราะบางค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าชีวิตมันเหมือนหยดน้ำที่ยอดหญ้าพระอาทิตย์ขึ้นมันก็แห้งแล้วไม่ต้องฆ่าตัวตายถ้าน้อมดินโดยวิธีการทำให้ดินเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเรากับลูกมีพลังของการที่จะมีความรักอย่างเข้าใจนะคะเหมือนอย่างหลานเมื่อกี้เนี่ยเขาเสียงเขาก็แค่เป่งเสียงก็เห็นเราเป่งเสียงเขาก็เป่งเสียงเราเข้าใจว่าเสียงของเด็กคนนี้เป็นปัญหากับเราไหมไม่เป็นเสียงนั้นก็ไม่เป็นจริงไหมคะถ้าเราเข้าใจว่าเสียงนั้นเป็นปัญหาเสียงนั้นเป็นไหมเป็นเพราะมันอยู่ที่เราเข้าใจเขาอย่างไรเนี่ยเขาก็น่ารักดีก็เด็กๆก็มาช่วยทำรายการอยู่เนี่ยค่ะอีกคำถามนึงนะคะจากคุณเอค่ะอยากทราบว่าในครอบครัวหนึ่งมีลูกคนหนึ่งที่คิดว่าครอบครัวนี้เป็นเวรกรรมชาติหน้าจะไม่ขอเกิดมาในครอบครัวนี้อีกคนที่คิดแบบนี้ทำไมถึงมีความคิดเช่นนี้ได้คะอ๋ออย่าไปถามว่าทำไมคิดเช่นนี้มันมีความคิดได้แต่ความคิดเช่นนี้มันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราจึงต้องบริหารเวลาที่ดีที่สุดกับคนที่อยู่ข้างหน้าว่าจะอยู่กันยังไงอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นค่ะจริงนะคะบังเอิญไม่มีนะคะใครเกิดเป็นลูกใครใครนั่งข้างหน้าใครเหมือนกับพวกเรานั่งจ้องคุณแม่อยู่เนี่ยไม่บังเอิญนะคุณแม่ก็พยายามอยู่ว่าเออคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราเราไม่ทำให้คนข้างหน้าเจ็บปวดเพราะเราไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเพราะคนอื่นค่ะแต่เพราะอวิชชาค่ะเพราะความไม่รู้จงถนอมรักให้เป็นเคารพสิ่งที่เรารักและยอมรับเขาค่ะแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในมุมของเราที่เรารักใครเราก็เข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นพอใจไม่เป็นทุกข์มิตรภาพจะยังอยู่และยั่งยืนค่ะอยู่กับเขาอยู่อย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นไม่ผูกเวรค่ะไม่มีใครค่ะทิเบตเนี่ยสุนัขก็ยังไม่ข้ามเลยแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าสุนัขหลายตัวผูกพันกับเรานะคุณแม่มีเจ้าเชลซีมันตายเนี่ยมันเอาหลังมาแตะคุณแม่และเราภาวนาส่งกันตายด้วยกุศลเนี่ยไม่มีใครแม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่หลายรอบตัวเราที่เราเลี้ยงดูเนี่ยมันผูกพันกับเราทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอย่าผูกเวรหมายมั่นอย่าตีใครแล้วใจเราเจ็บประโยคเด็ดอย่าตีใครให้ใจเราเจ็บเลยค่ะเลี้ยงลูกแล้วถนอมความรักนี้ไว้นะคะก็ส่งความรักไปที่ภูเก็ตมีคำถามอีกไหมจ้าภูเก็ตมีค่ะคุณกมลชนกนะคะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เขาซึมเศร้าและทำร้ายตัวเองจากภูเก็ตค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลงมองลูกเราไม่เป็นของโหลแล้วยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วถ้าเขาซึมต้องผันพลังงานชวนการออกมาทำอะไรก็ได้ที่มีเป้าหมายและความสำเร็จทีละก้าวอย่าตั้งเป้าว่าเขาจะต้องเป็นด็อกเตอร์อย่าตั้งเป้าว่าเขาต้องจบปริญญาตรีแต่ตั้งเป้าว่าทุกวันทำกุศลด้วยกันวันหนึ่งต้องชวนกันทำกุศลทำไปทุกวันเลยมีกุศลและเจตนาในการที่จะทำอะไรที่สำเร็จไปทีละเรื่องและการยอมรับเนี่ยมันจะมีผลที่เป็นกุศลวิบากกรรมเร็วทำกรรมกุศลขณะนี้อาจจะมีผลขณะหน้าอาจจะมีผลในวันพรุ่งนี้อาจจะมีผลในปีหน้าอาจจะมีผลในชาติหน้ามันมีแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ซึมเศร้าเราต้องให้เขาเห็นผลในเวลาขณะต่อขณะให้มากที่สุดค่ะเช่นปลูกกล้วยนะคะไม่เกินกี่วันได้กินกล้วยปลูกแพชชั่นฟู้ดได้กินแพชชั่นฟู้ดออร์แกนิกไม่เกิน5เดือนอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันเห็นผลแล้วมันจะโอ้มีความสุขมากเลยจ้ะขอคำถามนึงนะคะครึ่งนึงของชีวิตค่ะถ้าเรารู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วตลอดเวลาเลยเราจะต้องทำยังไงคะเราเริ่มซึมแล้วล่ะค่ะคุณแม่ว่ามาที่ Mindfulness Care ตอนนี้ที่เสถียรทำงานปฏิบัติธรรมทุกวันเลยนะคะเราเรียกว่า Spiritual Trip ทุกวันเลยวันจันทร์เนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดมาเลยค่ะมาอย่าปล่อยให้ความคิดอย่างเงี้ยมันดิ่งลงไป
มาฝึกสมาธิบำบัดกันโอเคไหมนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่ภูเก็ตก็สอนได้เลยค่ะทีมที่ไปสอนได้เลยคุณแม่ขอขอบคุณดร.เขมนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้คนภูเก็ตแล้วสามารถการถ่ายทอดวันนี้อาจารย์โจแล้วก็ทีมแบ็กสเตจที่เอาคำถามมาถามคุณแม่เชื่อว่าเรากำลังกอดเด็กที่ภูเก็ตไว้ตอนนี้ภูเก็ตนี่ทำกันแบบยกจังหวัดแล้วก็จะมีวันหนึ่งที่คุณแม่จะไปช่วยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทำงานเรื่องนี้เพราะตอนนี้เชื่อไหมคะคดีต่างๆหรือศาลต้องตัดสินเรื่องเยาวชนและเด็กเนี่ยมันรุนแรงขึ้นทุกวันเราต้องป้องกันแล้วค่ะเราไม่ได้เตรียมคุกไว้กักเด็กค่ะไขกุญแจไม่มีคุกในใจของเราออกมาจากคุกที่เราไม่เคยให้อภัยตัวเองนะคะแล้วใครอยู่ใกล้เราทุกคนก็จะเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงโดยการมีกันและกันไม่ผูกเวรหมายมั่นมีอีกไหมมีอีกค่ะคุณแม่คุณแม่คะหนูเป็นคนชอบคิดมากทำยังไงดีคะถึงลดการคิดมากรู้นะคะว่าไม่ดีแต่หยุดไม่ได้ค่ะคือเวลาที่เรารู้คิดเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกว่าสถานีที่เราจะพักหายใจเข้าลึกๆลมหายใจคือเครื่องมือเทคนิคคืออานาปานสติคือหายใจเข้าลึกๆอย่างมีสติอ้าวลองดูหายใจเข้ายิ้มลึกๆเวลายกหนกแก้มขึ้นจะหายใจลึกเป็นธรรมชาติจริงไหมคะสติเนี่ยเชื่อมให้กายอยู่นี่กายลมนะกายลมคือเข้าบัดปรุงแต่งกายเนื้อกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ทุกครั้งที่ใช้อานาปานสติคุณจะสดขึ้นสัก 2-3 ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานรู้ตื่นและเบิกบานหนักแน่นไว้เหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบภูเขาไม่กระเทือนแล้วเยือกเย็นดังสายน้ำหายใจอีกครั้งหนึ่งดังหน้าผากาศอันบางเบาเพลงนี้เนี่ยดังมา20ปีแล้วในหัวใจของคนทุกคนเป็นเพลงพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าอานาปานสติหายใจให้เป็นจะไม่เป็นทุกข์ค่ะแล้วเสียงในหัวเมื่อก่อนที่เป็นเสียงตัวเองและเกรี้ยวกราดถ้าเปลี่ยนเป็นเสียงคุณแม่แล้วบอกว่าหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายช่วยได้เยอะจริงๆนะคะจริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากจะทำรายการขึ้นมาสักตอนหนึ่งสั้นๆส่งนอนตื่นนอนคือตอนนี้กำลังคิดว่าเดี๋ยวพอเดือนสิงหาเนี่ยเราดูตลาดละเดี๋ยวคุยละว่างานวิจัยเนี่ยคนถามน้อยลงเพราะการปฏิบัติมากขึ้นคุณแม่ก็จะทำการปฏิบัติก่อนนอนทำยังไงคลิปสั้นๆลูก1นาที2นาทีไหวมะหลับละยังไม่ทันจะขอโทษนะหายใจอีกเฮือกที่7เลยหลับละ3เฮือกหลับละเนี่ยเพราะว่ามันทำได้มันมีพลังงานที่ดีเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในยุคหรือโลกที่กำลังมันมืดไปด้วยอวิชชายิ่งโลกมืดยิ่งต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาเวลาคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานที่ไหนที่มีความหิวโหยขอให้คุณแม่มีพลังในการให้ที่ไหนที่มีความมืดขอให้คุณแม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในใจของคนทุกคนเพราะฉะนั้นการทำงานรายการวิทยุหรือธรรมะสวัสดีไลฟ์คือการภาวนาของคุณแม่นะคะขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์ค่ะหมดแล้วเหรอคำถามจริงๆมีอีกเยอะมากอ่านคำถามก่อนตอบเขาหน่อยดีไหมตอบหน่อยตอบหน่อยอ่านมาเลยจับเซตมาเลยค่ะคุณยายตอบได้ค่ะจากคุณสาวิตรีนะคะแม่คะหนูอดทนกับชีวิตคู่มาถึงจุดสุดท้ายแล้วเราเดินออกมาแล้วจากจุดนั้นออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่เหลืออะไรเลยจะตั้งสติแล้วเริ่มต้นใหม่ทำยังไงคะคุณแม่ว่าการที่เราตัดสินใจที่จะออกมาอยู่เดียวเราก็ต้องฝึกเจริญสติอย่าให้เดียวดายอยู่เดียวก็ไม่เดียวดายจะอยู่จะอย่าแล้วทุกข์อย่าอยู่เลยออกมาแล้วหาลมหายใจเป็นเพื่อนในทุกวันมีลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนทุกวันคุณจะรีสตาร์ทได้คุณจะมีเสน่ห์คุณจะมีออร่าและคุณก็รักตัวเองเป็นจะมีรักครั้งใหม่ก็อย่าเข็ดกับรักครั้งเดิมแต่ว่าคุณต้องรักตัวเองเป็นก่อนคนอื่นที่อยู่กับคุณเขาจะได้มีความสุขที่ได้รักด้วยค่ะค่ะคุณแม่จากคุณกมลชนกที่ภูเก็ตนะคะว่าอยู่ในโรงเรียนลูกไม่ค่อยเข้ากับเพื่อน
ชอบเล่นคนเดียวเหมือนมีโลกส่วนตัวมากเกินไปเราควรทำอย่างไรคะก็เป็นเด็กในเจนนี้แหละค่ะเด็กเจนนี้ไม่สบตาใครแล้วก็ไม่สื่อสารกับใครเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากลับบ้านเราถามเขาทุกวันว่าวันนี้อยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูกมีโกรธใครไหมมีความสุขหรือเปล่าเงี้ยค่ะถามไปที่ความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นเรื่องของจิตใจเข้าไปถามเรื่องจิตใจก็ถามความรู้สึกวันนี้เห็นหน้าตาเหนื่อยๆ เนาะเครียดอะไรอ่ะลูกอย่างเงี้ยค่ะคุยเด็กก็จะเริ่มรู้ว่าการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์คือการคุยการฟังกันด้วยหัวใจการตอบรับการเปิดใจกว้างวางอคติเด็กก็จะเริ่มสื่อสารกับคนอื่นได้ด้วยค่ะอย่าไปบังคับแต่ให้เขาสื่อสารกับเราเราสื่อสารกับเขาเขาสื่อสารกับตัวเองได้เขาก็จะเข้าใจในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ค่ะสาธุค่ะคุณแม่ ค่ะคุณแคปนะคะการพูดความถูกต้องระหว่างพี่น้องมันทำให้พี่น้องเกลียดแล้วเราจะทำอย่างไรคะเพราะอคติไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเราจะจบยังไงดีคะคุณแม่ว่าการสื่อสารต้องไม่ทำให้เกิดการชี้ถูกชี้ผิดการสื่อสารที่เอาถูกเอาผิดไม่รอดการสื่อสารที่พ้นทุกข์ก็ต้องคุยว่าถ้าเราพูดอะไรแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันทำให้เขาทุกข์เราต้องขออภัยแล้วบอกเราว่าที่ทุกข์นั้นเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงการสื่อสารใหม่ในฐานะพี่น้องเนี่ยคนมาเป็นพี่น้องกันไม่ได้บังเอิญหรอกค่ะการสื่อสารกับคนที่เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นของตายเรามักจะไม่ค่อยเคารพค่ะกลับไปเคารพหัวใจของคนที่เรารู้ว่าเขาไม่ได้มาอยู่กับเราโดยบังเอิญอย่างคนที่ถามอย่างตรงประเด็นแล้วเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าการให้อภัยอย่างลึกซึ้งความรักในความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันต้องมีการให้อภัยอย่างลึกซึ้งค่ะค่ะคุณยายคะทำยังไงให้คนที่มองเราในแง่ลบไม่มีผลกระทบต่อเราคะคือเราก็ต้องถามตัวเราก่อนว่าเราเป็นอย่างที่เขามองหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นเราก็มีความเป็นปกติสม่ำเสมอแล้วก็ให้ความรู้สึกอันนึงว่าถ้าเขามีโอกาสที่จะเดินเข้ามาสื่อสารกับเราเราจะฟังเขาอย่างไว้ใจเขาไม่มองเขาด้วยความคิดว่าเขามีอคติใช่ไหมที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเธอมีอคติใช่ไหมเธอถึงตัดสินใจอย่างนี้ตัดสินฉันอย่างนี้อย่างเงี้ยเราต้องถอนอคติในใจเราก่อนค่ะค่ะของคุณทายานะคะ คุณแม่คะถ้าเราอยู่ใกล้คนที่อารมณ์ร้ายโมโหง่ายหงุดหงิดตลอดเวลาถ้าเราหลีกเลี่ยงเขาไม่ได้ถ้าเราต้องเจอคนประเภทนี้ตลอดเวลาเราควรจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงดีคะให้อยู่ในสภาวะดีเสมอเย็นไว้ค่ะเย็นไว้นะโยมอยู่กับร้อนเนี่ยยิ่งใส่น้ำมันก็ยิ่งลุกใช่ไหมคะน้ำค่ะเย็นไว้ก็มองเขาบางทีเราก็อาจจะขำๆตัวเองบ้างว่าโอ้เราต้องอดทนขนาดนี้เลยเหรอแต่เชื่อเถอะค่ะวันหนึ่งคุณจะยิ้มออกให้เย็นเอาไว้ในขณะที่กำลังมีพายุแม้แต่ลมอ่อนๆที่เราแค่เพียงเบะปากเนี่ยพึบเลยนะฮะมองเขาได้สายตาที่เรารู้ว่าความร้อนมันทำร้ายเขาแล้วเราต้องไม่เติมเชื้อฟืนเข้าไปค่ะและถ้าเผื่อคุณไม่รังเกียจความร้อนคุณแม่ว่าการดับไฟที่ดีที่สุดคือการสัมผัสการกอดการสื่อสารนะคะทางกายก็ได้ทางสายตาก็ได้ทางวาจาก็ได้เช่นให้อภัยจริงๆนะไม่รู้ว่าพูดแล้วจะปี๊ดอ่ะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยขอเปลี่ยนคำพูดเลยนะทำได้ค่ะค่ะการบังคับกล้ามเนื้อหน้าสำคัญค่ะแม่เวลาฟังกล้ามเนื้อหน้าค่ะไม่ใช่เดี๋ยวพูดเพราะเป็นเนี่ยคุณพ่อไงครับเมื่อก่อนจะแบบจะมีมองบนจะมีเบะปากถอนหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หรือไม่บางทีก็ไม่ฟังกันเลยมองไปทางอื่นค่ะต้องบังคับกล้ามเนื้อหน้าตัวเองให้ดีๆต้องมองต้องจ้องตากันด้วยนะคะไม่อย่างนั้นไม่จบค่ะยาวค่ะจากคุณเอ๋นะคะทำไมบางคนคิดว่าถ้าให้อภัยแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งเหลิงเพราะอะไรถึงทำให้คิดแบบนั้นให้อภัยแล้วไม่เหลิงค่ะถ้าให้อย่างมีปัญญาไม่ใช่ให้สักแต่ว่าให้ไปเสือกๆไปหรือไปพูดกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยแต่จริงๆก็เอาอยู่ไม่
ให้จริงๆอ่ะให้อภัยจริงๆคือก็รู้ว่าเขาทุกข์จริงๆเราจึงไม่เอาเรื่องเอาราวกับคนที่กำลังทุกข์แล้วคนที่กำลังทุกข์ก็คือคนที่เรารักเราเก็บเขาไว้ในใจเพราะฉะนั้นเราจะนอนตายตาหลับไม่ได้เลยถ้าเราให้คนที่เราผูกพันเนี่ยเขายังร้อนรนอยู่อย่างนี้เพราะการให้อภัยของเรามันจะเป็นปัญญาการให้อภัยก็ต้องใช้ปัญญาค่ะสบายดีจากสปป.ลาวนะคะคุณรัศมีค่ะตอนนี้จิตใจแย่ลงนับวันพ่อไม่สบายหนี้สินก็เยอะทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยค่ะดูแลพ่อเหมือนดูแลพระอรหันต์ในบ้านปฏิบัติต่อพ่อเหมือนเป็นการถวายงานตถาคตถ้าเราทำให้พ่อของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ป่วยเพื่อให้เราได้กตัญญูได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจกับคนป่วยนี่ก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นสุขง่ายใช้น้อยเด้อนะค่ะน้อยก็ส่งไปได้เท่านี้แหละเพราะว่าพูดบ้างเดี๋ยวฟังรู้เรื่องป่ะเอาใหม่คุณแม่กินฝักบัวที่ประเทศลาวแล้วหายนะตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยลูกศิษย์พาไปเพราะว่าเขาออร์แกนิกเพราะฉะนั้นปลูกผักออร์แกนิกเป็นนี่เรื่องอะไรก็อย่าไปหลงอยู่กับค่านิยมที่ต้องใช้เงินซื้อเราไม่มีโซฟานั่งเราก็นั่งเสือแต่เสือนั้นเป็นเสือเขาเรียกกายสิทธิ์ทำให้เราเหาะได้นะเราต้องฝึกให้กำลังใจตัวเองไม่คิดบวกไม่ลาวเวนเดอร์แต่คิดจริงเพราะลาวเนี่ยเสียดายมากเลยถ้าลาวสูญเสียความเป็นธรรมชาติไปคุณแม่ไปลาวคุณแม่บอกกับลาวว่าเก็บไว้นะไอ้ผ้าสิ้นเนี่ยเก็บไว้นะอย่าไปนุ่งกางเกงยีนนะแล้วก็ผักที่นั่นน่ะมันออร์แกนิกจริงๆนะอย่าใช้เคมีนะก็พยายามบอกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสุขอย่างที่เรามีนี่แหละสุขง่ายใช้น้อยนะนี่สินก็ต้องใช้จ้ะเป็นอย่างที่คุณแม่พูดจริงๆนะคะคำถามเปลี่ยนค่ะคำถามเปลี่ยนแล้วก็คำถามน้อยลงค่ะดีจังเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีคุณต้องอ่านชื่อไม่ออกแล้วไม่กล้าอ่านคุณน้ำมนต์ค่ะหันคุณน้ำมนต์ อาจจะเป็นคุณนุ่มม้อยแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าเราต้องทำงานกับคนที่ทัศนคติไม่ดีกับเราและคนอื่นเราไม่อยากจะต้องเกี่ยวกับเขาแต่มันจำเป็นเพราะงานเราต้องรับมือยังไงดีคะเปลี่ยนใจเราค่ะเพราะจำเป็นที่จะต้องดีลกับเขาเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจเราแล้วเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นบวกได้ค่ะอันนี้พูดจริงนะคะคุณแม่ก็สังเกตว่าวันนี้คนดู 1,100 ไม่ตกเลยเส้นยาวอย่างนี้แสดงว่าการตอบคำถามเนี่ยมันบอกให้คนไปเปลี่ยนตัวเองอันนี้คือเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนพวกเราเลยนะคะเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้เราทุกน้อยเองได้เราทุกน้อยลงได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราจะมองเขาอย่างไม่ไปตัดสินเขาแต่รู้ว่ามันก็แค่ทุกข์กับพ้นทุกข์วะเราก็ทุกข์กับพ้นทุกข์เข้าใจไหมไม่มีถูกไม่มีผิดถูกของใครผิดของใครก็กิเลสใครแค่นั้นเองทุกข์กับพ้นทุกข์บนความพ้นทุกข์คือต้องไม่เบียดเบียนมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธแล้วกรุณากันอย่างลึกซึ้งคือให้อภัยให้มันยากยังไงก็จะยกมันขึ้นมาให้ได้ด้วยปัญญาของเราและชื่นชมยินดีในการละกันให้ได้เปลี่ยนไปทีละองศาเล็กๆแค่วันนี้เขามองไม่จิกตาแต่ไม่มองหน้าก็แฮปปี้แล้วพอมองหน้าแล้วแถมยังมียิ้มให้เล็กน้อยทุกทีมองแล้วตาขวางก็มุทิตาแล้วชื่นชมยินดีและถ้าเผื่อเขาไม่เปลี่ยนเลยวางใจไว้จ้องไว้ไม่ใช่จ้องเอาผิดเอาถูกจ้องไว้ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวขณะหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือการใช้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าอิทธิบาท4อายุจะยืนยาวมิตรภาพจะยืนยาวถ้าใช้อิทธิบาท4ค่ะนี่เป็นการแลบทั้งรายการเลยค่ะมีอีกไหมล่ะลูกมีค่ะเอามีอ่านป้ายคุณเจอรี่นะคะทำอย่างไรให้เขารู้ว่าเราก็เหนื่อยไม่ต่างจากเขาเราก็เหนื่อยค่ะโอ้ก็เหนื่อยใครเหนื่อยก็ถอนหายใจอ่ะเหนื่อยลูกถ้าเราขอโทษนะคะเอาว่าแกจะทำอย่างนี้ทำไมฉันก็เหนื่อยนะแม่ลูกทะเลาะกันเลยขอบใจนะจ้าลูกที่เกิดมาเป็นลูกแม่ทำให้แม่มีความสุขแต่ตอนนี้นะแม่หลายเรื่องมากเลยหนูช่วยเรื่องไหนได้บ้างอ่ะแม่เยอะอ่ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแกช่วยทำมาหากินหน่อยอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารไหมคะสื่อสารหาความร่วมมือไหมคะ
หาความรู้ไม่ใช่แกไม่รู้เหรอว่าฉันเหนื่อยแกก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยเอาเหนื่อยเหนื่อยก็นรกกันสิคะก็เหนื่อยคำว่าเหนื่อยพูดไม่ได้นะคะพูดแล้วเหนื่อยค่ะพูดแล้วเราเหนื่อยปุ๊บรู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติอีกไม่ไม่คุณแม่พูดเหนื่อยอ่ะวันนี้ต้องขึ้นพักแล้วอีแม่ชีตักเดินตามมาอ๋อยายเหนื่อยกายใช่ไหมไม่เหนื่อยใจบอกเห็นไหมคะก็มันเหนื่อยได้ลูกแต่เราอย่าไปเหนื่อยแล้วไปด่าใครเหนื่อยก็ยิ่งต้องนิ่งเหนื่อยก็ยิ่งอย่าเป็นแบบขั้วข้าวโพดอ่ะพอแปะ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 ต้องเลือกคนด้วยนะเลือกคนเลือกสถานที่มีกาลเทศะด้วยจ้ะแม่คุณแม่คะอย่าลืมชวนคนหล่อพระอริยดารานะคะมีคนเตือนมาค่ะคือคุณแม่ว่าเราหย่อนกระปุกไปนั่นแหละวันละบาท10คนก็10บาทเราใช้เวลาหลอกกันปีนึงนะคะตอนนี้เราทำงานกันไปแล้วเนี่ยครึ่งปีแล้วเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยเอาไม่ต้องปีหน้าเอานี้ก่อนดีกว่าวันที่31ตุลาจะเป็นวันที่คุณแม่จะเลิกอายุแล้วถ้าหล่อภริยาทาราคุณแม่คิดว่าที่เหลือเป็นกำไรแล้วทำงานมามีความสุขดีอยู่แล้วใน39พรรษาวันที่13เป็นวันออกพรรษาเราจะเห็นภริยาทาราองค์ใหญ่ซึ่งองค์ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะองค์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นไฟเบอร์ก่อนนะคะองค์ที่จะมาวันที่13เนี่ยแล้วก็จะหล่อเป็นสัมฤทธิ์ซึ่งตอนนี้องค์ที่เราหล่อเมื่อวันที่25เนี่ยตอนนี้เป็นสัมฤทธิ์แล้วนะคะเพราะเราหล่อเป็นสัมฤทธิ์แล้วก็กำลังแต่งตัวอยู่2เดือนนี้ก็จะเสร็จองค์นี้เป็นสัมฤทธิ์แล้วค่ะจะมาในวันที่13เมษาแล้วเราจะมีเฟสติวัลตั้งแต่13เมษาไปจนถึง31ตุลาคุณแม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาสตางค์ที่หย่อนกระปุกเนี่ยมาหล่อวันที่31ตุลาจะหล่อองค์ใหญ่ใหญ่ที่สุดละอันนี้เป็นการหล่อองค์ใหญ่ที่สุดละก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ขอให้เป็นกุศลไปด้วยกันคุณแม่เชื่อว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านจะหล่อตัวท่านเองนะเราก็มาแค่มีความกตัญญูอะกตัญญูและที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยคือถ้าองค์เนี้ยประดิษฐานอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานตรงนี้คือมณฑลของท่านเป็นโพธิสัตว์เราจะใช้ความเป็นสิ่งที่เสถียรธรรมสถานมีเนี่ยให้ได้มากกว่าที่เคยให้อย่างอาทิตย์นี้คนมานอนเนี่ยก็นอนตึกธรรมาสมหมดเลยตึกที่คนเนี่ยค่ะเก็บสตางค์วันละ10บาทดูสินี่ก็ไม่มีห้องนอนก็สบายพี่ต๊อบนี่เขาเป็นหนึ่งห้องนะคะเราก็กำลังจะทำอย่างเงี้ยค่ะทำต่อไปจนถึงหุบเขาโพธิสัตว์เลยเพราะฉะนั้นเก็บสตางค์ไว้นะคะจะ10บาท20บาทรวมๆกันมาวันที่31มาหล่ออีกทีหรือว่าถ้าใครบอกว่าหนูขอส่งมาเลยก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ข้างหลังรายการของเราค่ะก็จะมีเรื่องเหล่านี้เนี่ยตอบอยู่คุณแม่ยินดีมากแล้วคุณแม่เองก็กำลังจะมีโอกาสเดินทางไปที่ออสเตรเลียนะคะใครที่ฟังที่เมลเบิร์นที่ซิดนีย์ก็จะไปขอบคุณเพราะว่าคนที่ออสเตรเลียก็ทำงานทำมาสมมาหลายห้องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไปบอกแล้วว่ามะเร็งมันก็แค่มะเร็งอ่ะมะเร็งมันก็ไม่ตายเห็นไหมนะคะเราก็จะกลับไปขอบคุณคนที่ซิดนีย์ที่เมลเบิร์นแล้วก็ใครที่อยู่ทางนู้นก็ไปเจอกันทางนู้นเดี๋ยวจะบอกวันให้นะจ๊ะค่ะคุณแม่ขออ่านคอมเมนต์แม่หนูหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ตอบอะค่ะชื่ออะไรคุณพวงเพชรควรตระกูลค่ะจ้าบอกว่าใครถ้าได้ฟังจะรู้สึกเป็นสุขสาธุค่ะคุณแม่ชีโอ้โหดูลูกสาวอ่านคอมเมนต์คุณแม่มาหล่อภริยาทาราวันที่31ลงเอาไว้นะคะพวกเราจะมีลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านอีกทีในวันที่31ตุลาคมแต่ว่าก่อนถึงวันที่31ตุลาคมตอนนี้ข้าวที่หุบเขาโพธิสัตว์ออกรวงแล้วต้นต้อยติ่งโอ้โหยังกระทุ่งลาเวนเดอร์เลยค่ะที่เสถียรนะคะแล้วก็วันที่9คุณแม่จะยกต้นไม้ใหญ่ไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์ใครอยู่ทางนู้นไปช่วยกันเลยหรือใครอยู่ทางนี้จะติดรถไปเรามีบัส1คันที่จะเอาคณะไม่ฉี่ไปนะคะก็คราวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เลยค่ะต้นไทรไกลกลางตอนนี้ที่นู่นน่ะฝนตกเมื่อคืนนี้แบบชุ่มฉ่ำมากวันนี้ปลูกกล้วยปลูกพยุงปลูกแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าต้นไม้ต้องการฝนชีวิตเนี่ยก็ต้องการธรรมะถ้ามีธรรมะอาบรดใจเราเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นผู้ที่รอดและปลอดภัยโดยธรรมรายการธรรมะสวัสดีหมายถึงการปลอดภัยโดยธรรมก็ขอบคุณมากเลยใครเป็นแม่ใครเป็นลูกก็มาหล่อใจแม่หลอมใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์อาพิตับเอาไปหนึ่งสายไปเอาบรรดาเศรษฐีหมู่บ้านปัญญาอ่ะ
ปีใหม่บวกไปด้วยไปเอาบรรดาศิลปินมานี่แหละคนละกิโล2กิโลกิโลละ 2,001 ยากไหมล่ะไม่ยากค่ะคุณแม่เออไปรวมกันมาให้ได้พันกิโลทำได้ไหมคะพันกิโลไปหาคนเห็นไหมเมื่อกี้นี้ยิ้มยิ้มอยู่ละหุบหรือว่าได้กิโลเดียวไงถ้าพันกิโลจะพยายามค่ะคุณแม่เนี่ยคุณแม่ใช้คนอย่างนี้เลยค่ะถ้าพันกิโลได้มาสัก21ปางนะสมมติว่าคุณแม่พี่ต๊อปพ่อพี่ต๊อปพี่ต๊อปปีใหม่แล้วก็คนในหมู่บ้านปัญญาทั้งหมดพันกิโลถ้าเราได้21ปางคืนเนี่ยพระอริยธรรมมีกี่ปางมี21ปางจ้ะค่ะคนละพันกิโลท่านก็หล่อตัวท่านเองได้เห็นไหมคะค่ะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังบอกกันซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนคุณบุญเกียรติเนี่ยนะคะพูดกับคุณแม่น่ารักมากผมไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับคราวนี้ก็เป็นประธานระดมบุญนะคะคุณบุญเกียรติชอบวัฒนาเนี่ยสหพัฒน์เนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับคุณแม่สั่งทำผมทำงั้นตอบคุณแม่สั่งทำทำไม่รบทำค่ะคุณแม่สาธุวันนั้นท่านประธานศาลฎีกามาบอกว่าผมก็ศรัทธาในพระอริยธาราแต่นั่นก็ไม่เท่ากับงานที่คุณแม่ทำคุณแม่ใช้สติปัญญาในการช่วยคนผมเชื่อว่าเราจะเป็นยุค 4.0 ที่มีคุณธรรมและมีสติปัญญาเห็นไหมคะมันอยู่ที่ว่าเราคบใครเราทำบุญกับใครเราได้ร่วมบุญกับใครเมื่อใดก็ตามที่เราบวกเป็นนะคะอะไรที่ยากก็จะง่ายเพราะฉะนั้นในการสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คนเดียวทำไม่ได้ค่ะต้องช่วยกันทำและเอาคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ออกไปรับใช้ผู้คนค่ะคุณแม่เชื่อว่านี่คือยุคสมัย10ปีที่ท่านมาอยู่กับเราเราสร้างมหาวิทยาลัยได้เราสร้างโรงพยาบาลได้ตอนนี้เราประขยับไปหุบเขาเราจะมีอู่ข้าวอู่น้ำเราจะมีสังคมของอริยะปลูกหัวใจโพธิสัตว์ด้วยกันเถอะค่ะหัวใจเดียวกันคือรอหัวใจแม่ที่อยู่ในตัวเราล้อมหัวใจลูกที่เราจะรักแม่เรายังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขแม่จะบ่นว่าด่าทออย่างไรไม่มีเงื่อนไขเพราะแม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแม่คือโพธิสัตว์ของเรามาช่วยกันปลูกหัวใจโพธิสัตว์แล้ววันนี้ใครที่ได้มีโอกาสมาเสถียรนะคะเราจะเปิดถ้ำหัวใจโพธิสัตว์ในเวลา 5:00 นแล้วก็จะสวดมนต์ณบริเวณที่เราหล่อค่ะเรายังทำงานนี้อยู่ด้วยหัวใจเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามเราอย่างไม่ตกเลยนะคะไม่ตกเลยค่ะขณะนี้ยอดวิวยัง 1,100 พรุ่งนี้ต้องช่วยคุณแม่หน่อยนะคะไม่รู้พี่อ้อมจะออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่าถ้าไม่มีจริงก็ต้องมาช่วยอ่านคำถามนะคะเราจะทำงานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตจะยังงอกงามอยู่โดยธรรมคุณแม่ขอบพระคุณจริงๆตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมคุณแม่คะคุณแม่ถามไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่เวลาเราหมดหรือยังคะคุณแม่ตอนนี้กี่โมงแล้วคะลูก10:48แล้วค่ะฮะ10:40แล้วค่ะคุณแม่40นาที10:40แล้วใช่ค่ะเราเลยไปนานจริงโอ้เก็บไว้ถามพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตายคุณแม่นึกว่าสัก10:14 40แล้วเหรอ40ถ้างั้นวันนี้ไม่ต้องนำภาวนาเนาะเราก็ปิดรายการกันเลยเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้สอนปฏิจจสมุปบาทขอให้ดูการถ่ายทอดการสอนปฏิจจสมุปบาทสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันรับรองได้เลยว่านิพพานทำให้แจ้งได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยสำหรับแฟนรายการของเราขอบคุณพี่ต๊อบขอบคุณปีใหม่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้พบกันในเรื่องเราจะทำยังไงให้ลูกของเราเนี่ยสามารถเกิดมาเป็นลูกของโลกได้จริงๆนะคะคุณแม่ขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คำถามอ่านไว้ค่ะดึงเอาไว้ค่ะพรุ่งนี้ตอบต่อเลยนะคะค่ะขอให้มีความสุขความเจริญอยู่โดยธรรมปลอดภัยโดยธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์